สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีนักศึกษาโครงการทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับภาคที่2ของกิจกรรมพิเศษวันนี้นะครับกิจกรรมเสวนาวิชาการนะครับต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับสำหรับช่วงเช้าภาคแรกเราก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงที่2นะครับเป็นช่วงที่เกี่ยวกับการถามตอบนะครับข้อสงสัยข้ออยากทราบข้ออยากรู้เกี่ยวกับในทางการปฏิบัติของผู้ที่ตั้งใจจะถือศีลอดนะครับที่รอมฎอนจะเข้ามาถึงนะครับนะครับช่วงนี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วนะครับนะครับมาเลยนะครับคำถามนะครับแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับท่านใดที่เขียนแล้วนะครับสามารถที่จะยกคำถามมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็รวมนำส่งที่ผมได้เลยนะครับนะครับวันนี้ก็จะมีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่จะให้ความรู้ความกระจ่างสำหรับข้อสงสัยของนักศึกษาเรานะครับขออนุญาตคำถามแรกเลยนะครับอาจารย์สุเลมานบุญชมนะครับการบริจาคให้กับมูลนิธิของมุสลิมนะครับเช่นมูลนิธิเด็กกำพร้าจะเท่ากับว่าเรียกซะกาตได้ไหมนะครับคำถามที่สองนะครับเราสามารถให้ซะกาตกับญาติพี่น้องในสายเลือดที่เขามีปัจจัยหรือว่าเงินหรือว่าขัดสนที่มีหนี้สินได้ไหมสองคำถามครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับเรื่องคำถามแรกนี่คือให้กับองค์กรนะครับใช่ครับโดยส่วนใหญ่นะครับในองค์กรทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่ทำงานสบีลิลละห์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้เราสอบถามนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของคนที่ดูแลในส่วนเงินซะกาตตรงเนี้ยนะครับในองค์กรนั้นๆมีกองทุนซะกาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในเรื่องของซะกาตหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อความชัดเจนเพราะในแต่ละองค์กรเนี่ยบางทีเขาก็ระดมไปเพื่อภารกิจในเรื่องของการทำนู่นทำนี่ซึ่งต่างจากของภารกิจในเรื่องซะกาตมันจะเป็นในลักษณะของการไปทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์บ้างหรือเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆบ้างแต่ถ้าเป็นลักษณะของการนำซะกาตไปใช้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์หรือเป็นกองทุนซะกาตชัดเจนก็ถือว่าเราสามารถที่จะนำซะกาตของเราเนี่ยไปให้ในส่วนนั้นๆได้นะครับอันนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองของอาจารย์ของวิลานเกี่ยวข้องคำถามที่สองคือสามารถให้ซะกาตกับคนที่เป็นญาติพี่น้องในสายเลือดเดียวกันได้ไหมนะครับคนที่รับซะกาตนะครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในญาติใกล้ชิดหรือสายเลือดเดียวกันที่มีสิทธิ์รับซะกาตถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นที่อนุญาตแล้วก็ให้ที่ผมบอกว่าซะกาตเนี่ยควรจะให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับเรามีทรัพย์สินพอแต่ว่าน้องชายเราหรือพี่ชายเราเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวยังยากจนอยู่ยังเดือดร้อนอยู่เนี่ยก็ให้ดูแลช่วยเหลือถ้าเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตให้กับคนกลุ่มใกล้ตัวเราก่อนแต่ถ้าหากว่าในครอบครัวเราทุกคนอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีซะกาตที่จะให้คนอื่นก็ไปดูคนที่อยู่ใกล้บ้านหรือเพื่อนบ้านเราที่อยู่ในละแวกที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในเรื่องของการรับซะกาตแต่บุคคลที่เราต้องดูแลอยู่แล้วไม่สามารถเอาซะกาตไปให้ได้เช่นสามีต้องจ่ายนาฟะกอให้กับภรรยานั้นเป็นหน้าที่บังคับสามีจะบอกว่าฉันเนี่ยรอบนี้ฉันต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้เธอแต่ฉันบอกว่าฉันเอาซะกาตจ่ายให้เธออย่างเงี้ยไม่ได้เพราะหน้าที่นี้ในภารกิจนี้สามีต้องให้กับภรรยาอยู่แล้วเช่นกันในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าเราต้องดูแลลูกเราอันนั้นคือหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบจะบอกว่าเอาซะกาตไปให้ลูกแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับแต่ในกรณีที่ตอนที่พ่อแม่ดูแลเรานะครับ
พอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหน้าที่ที่จะต้องดูแลก็คือลูกเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่นะครับต้องให้ทำหน้าที่ให้เหมาะสมแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาซะกาตไปให้โดยที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าคน8จำพวกหลักๆถ้าเราไล่ไปแล้วคนยากจนคนอาถาถาคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวคนเป็นคนพัดถิ่นหรือมูอัลลิฟะตุลกุรูปคนที่มีใจโน้มเอียงมาสู่อิสลามนะครับไล่เรียงไป8ประเภทอย่างเงี้ยบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์รับซะกาตได้ทั้งสิ้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปให้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอาจจะไม่ต้องผ่านองค์กรใดๆก็ได้ถ้าเราพบแล้วเรารู้ว่าบุคคลผู้นี้มีสิทธิ์รับซะกาตเราก็สามารถที่จะเอาไปมอบให้ได้เลยครับครับคำถามนี้ที่อาจารย์บรรจงนะครับเป็นคำถามที่อยากจะรู้ว่าขาดสินอดไหมจากอาชีพการทำงานนะครับว่าในอาชีพทำงานของเราเช่นทนายความนะครับในบางวันต้องไปศาลนะครับและในการทำงานนั้นอาจจะต้องมีการพูดจริงและพูดเท็จบ้างถือว่าขาดสินอดไหมครับเป็นทนายครับคุณก็ต้องพูดจริงนะครับก็คุณก็ต้องสาบานกับศาลก่อนนะครับก็ว่าจะพูดกับความจริงแต่ไม่เสียสินอดนะครับคือการโกหกระหว่างกันถือสินอดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เสียสินอดนะครับแต่มันเสียนิสัยครับแล้วก็คือมุสาวาจานะครับมันก็แล้วยิ่งช่วยให้คนผิดกลายเป็นคนถูกเนี่ยมันก็ยิ่งบาปหนักขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่เสียสินอดนะไม่เสียสินอดความจริงแล้วในระหว่างที่ถือสินอดเนี่ยเราต้องมีความตระหนักเพิ่มเติมว่าเราจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ไม่พึงพอใจการโกหกก็เป็นสิ่งที่ทำอัลลอฮ์ไม่พึงพอใจนะครับครับคำถามนี้ขอที่อาจารย์มาจงต่อเนื่องนะครับเป็นมุสลิมที่ยังละหมาดไม่คล่องนะครับสามารถถือศีลอดได้ไหมนะครับและตอนละหมาดสามารถอ่านบทไหนได้บ้างแล้วจะได้ผลละบุญหรือไม่นะครับคนที่มาเข้ารับสามนะครับทันทีที่เขากล่าวกะลิมะห์ชาดานะครับนะครับเป็นมุสลิมแล้วนะครับถ้าเพิ่งเข้าในเดือนรอมฎอนเนี่ยกล่าวเมื่อตอนช่วงเที่ยงหรือบ่ายก็แล้วแต่พอกล่าวปฏิญาณตนเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาก็มีหน้าที่แล้วล่ะครับที่จะต้องถือศีลอดจะครึ่งวันก็ครึ่งวันนะครับก็เป็นหน้าที่ส่วนเรื่องละหมาดนะครับถ้ายังไม่เป็นเนี่ยนะครับยังละหมาดไม่ได้นะครับก็บันแรกเลยถ้าหากว่ายังไม่ได้เรียนมาก่อนนะครับอัลเลาะห์จะให้ช่วงเวลาการผ่อนผันเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนแต่ว่าการละหมาดเนี่ยนะครับถูกดีไซน์มาในลักษณะที่ว่าถ้าใครเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีเงื่อนไขใดๆมาอ้างว่าไม่สามารถจะละหมาดได้เพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันมี3ส่วนนะครับคือส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่เป็นเจตนาอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับต้องเจตนาทำเพื่ออัลเลาะห์ถ้าหากว่าคุณมีเจตนาทำเพื่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเรียนมาคุณทำเท่าที่ทำได้นะครับหรือไปตามคนอื่นนะครับที่เขาละหมาดอยู่นะครับในส่วนที่สองก็คือท่าทางนะครับยืนโค้งกราบนั่งนะครับมันก็ไม่ยากคุณก็ทำไปถ้าใครเรียนมานิดหน่อยก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันที่สามก็คือเรื่องคำอ่านซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับให้อ่านคำสั้นๆก่อนอัลลอฮฺวะกบัตนะครับแล้วก็อ่านในส่วนอื่นเช่นซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะลานะครับแล้วก็ส่วนฟาติฮะเนี่ยนะครับถ้ายังท่องไม่ได้หมดนะครับให้ใช้คำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่นี้ก่อนเพราะว่าคำว่าศอลานะครับในความหมายของภาษาอาหรับเนี่ยมันคือการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ด้วยการยืนโค้งกราบนั่งอันนี้เป็นท่าทางคำว่าศอลามีความหมายอีกอันหนึ่งก็คือการสรรเสริญคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะบูดูวะอียากะนะสตะอีนอันนี้เป็นส่วนของการสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับถ้าเรากล่าวไม่ได้ทั้ง4ตอนเนี่ยนะครับ4วรรคเนี่ยให้คุณกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่นี้ก่อนก็เท่ากับคุณได้สรรเสริญอัลลอฮ์แล้วสำหรับคนที่เป็นมุสลิมใหม่และมีหน้าที่ต้องละหมาดนะนะครับจะบอกว่าโอ้ยยังละหมาดไม่ได้เพราะอ่านฟาติฮะห์ยังไม่ครบต้นละหมาดก่อนด้วยเจตนาที่จะเคารพสักการะอัลลอฮ์แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก่อนเพราะเราทำตามความหมายคำว่าศอลาสรรเสริญนะครับแล้วก็เรื่องคำขอพร
นะครับอิดินัสซิรอตอลมุสตะกีมเอาแค่นี้ก่อนได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะครับแล้วก็ตอนที่เรานั่งนะครับเรากล่าวล็อบบิ้งฟิตลีมันสั้นๆง่ายๆนะครับทำตามอันนี้ก่อนเพราะว่านอกจากการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์นอกจากมีความหมายว่าการสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วนะครับการศอลาเนี่ยนะครับยังมีความหมายว่าคืออัดดุอาคือการขอพรแล้วก็ในละหมาดเนี่ยนะครับเราขอ2 อย่าง 1. ขออิฮดินัสซิรอตอลมุสตะกีมขออัลลอฮ์ชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราแล้วขอให้พระองค์ทรงอภัยบาปให้แก่เราเมื่อเรากราบร็อบบิ้งฟิตลีเราขอ2สิ่งนี้เท่านั้นนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปประการแรกเราขอให้มีเจตนาซะก่อนว่าเราอยากจะทำและหาทางทำให้ได้นะครับบางคนเนี่ยเขาเริ่มเรียนนะครับเขาก็เอาแผ่นกระดาษจดไว้ข้างผนังหรือว่าที่พื้นนะครับแล้วเขาก็อ่านตามนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในจิตใจของคุณนะครับและอัลลอฮ์เนี่ยนะครับทรงรับการงานทุกอย่างจากเจตนาทรงรับการงานทุกอย่างจากเจตนาตรงนี้ต้องจำเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะเจตนาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับอัลลอฮ์รับการงานของพวกเราทุกคนนะครับจากเจตนาครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับสมัยผม10ปีที่แล้วนะครับละหมาดตะละเวียก็ฟาติฮะกุนยาฟาติฮะกุนฮูอย่างครับครบ8แล้วก็อัดนะครับจนภรรยาถามว่าก่อนจบมะรอมฎอนจะมีเพิ่มสักสุเราะห์มั้ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะครับขอแค่ให้ได้ละหมาดนะครับมาที่คำถามนี้ครับอาจารย์สุไลมานนะครับ2คำถามนะครับถ้าขาดการถือศีลอดนะครับการถือชดตอนไหนดีที่สุดนะครับคำถามแรกถ้าขาดการถือศีลอดจะถือชดตอนไหนดีที่สุดนะครับคำถามที่2นะครับถ้าซื้อสักข้าวสารมา5กิโลจะจ่ายสกาตฟิตเราะสามารถจ่าย5กิโลได้เลยไหมนะครับ2คำถามครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องของการขาดการถือศีลอดเนี่ยนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนนะครับเดือนถัดไปเนี่ยมี2สถานะนะครับที่เราถือศีลอดได้ในเดือนนั้นเลยถ้าเราขาดไปกี่วันในเดือนชะวาลเราสามารถที่จะถือต่อได้เลยแต่ว่าการถือเนี่ยเป็นการถือศีลอดที่เป็นส่วนที่เราขาดไปที่เป็นวาญิบหรือที่จำเป็นก่อนนะครับก็สามารถถือได้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ถือหรือด้วยเหตุผลบางประการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะละเลยหรือมันบกพร่องไปเนี่ยไม่ควรจะให้เกินครบรอบปีใหม่ที่เรายังไม่ได้ชดใช้ในรอบปีนั้นๆแต่ที่ดีแล้วนะครับร่างกายเรายังคุ้นเคยอยู่กับการถือศีลอดแล้วก็สามารถที่จะทำต่อเนื่องได้ก็ถือใช้ให้ครบเลยนะครับแล้วก็ไปถือศีลอดสุนัตเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ที่ควรจะทำครับผมอีกคำถามหนึ่งคือจะจ่ายสกาตฟิตแต่ซื้อข้าวมา5กิโลสามารถจ่าย5กิโลได้เลยไหมได้เลยครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีคือที่ไม่ได้คือน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดเช่นเขาตีไว้ขั้นต่ำว่ามันน่าจะประมาณ2กิโล8ขีดหรือ2กิโลครึ่งโดยประมาณอย่างนี้บอกว่าฉันจ่ายแค่2โลหรือโลครึ่งแบบนี้ต่ำกว่าพิกัดไม่ได้แต่จ่ายเกินได้นะครับบางคนบอกว่าก็มีซะกาตแค่คนเดียวนี่แหละแต่ว่าเอาถุง5โลไปเลยให้หมดไปเลยอันนี้ถือว่าได้ครับนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นถุงใหญ่ที่มันสามารถที่จะใช้ได้2คนนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยสกาดเป็น2คนได้นะครับถ้าปริมาณมันพอนะครับครับคำถามนี้มาที่อาจารย์บรรจงนะครับน้องน่าจะมีอาการป่วยนะครับแล้วก็อยากถือศีลอดนะครับถามว่าถ้าหมอนัดฉีดยาถือศีลอดได้ไหมคะครับถ้าเป็นฉีดวัคซีนในปกติแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาถือได้แต่ที่อาจารย์สุไลมานพูดไปหมายถึงว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดให้น้ำเกลือการที่ให้น้ำเกลือเนี่ยแสดงว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะถือศีลอดละนะครับส่วนฉีดวัคซีนในเรื่องของการป้องกันโรคโควิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของอาหารเป็นการป้องกันโรคก็สามารถที่จะฉีดยาได้นะครับ
ครับคำถามนี้ต่อที่อาจารย์บรรจงนะครับเป็นคนรักสุขภาพครับถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในกลิ่นปากตอนถือศีลอดสามารถม้วนปากหรือแปรงฟันได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าการที่ดีเสียนอดนะครับเหตุผลอันการหนึ่งก็คือการกินแล้วก็การกินคำนิยามก็คือว่าการที่มีอะไรเนี่ยครับผ่านคอเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออาหารอันนี้ตอนแปรงฟันเนี่ยนะครับน้ำมันไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในลำคอเราสามารถที่จะแปรงได้ในการที่เราอาบน้ำละหมาดนะครับมันเราก็ต้องบ้วนปากอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ปากของเราเนี่ยสะอาดนะครับคราวนี้ในช่วงการถือศีลอดนะครับเราไม่ได้กินน้ำเป็นเวลานานบางคนอาจจะมีกลิ่นปากนะครับก็สามารถที่จะบ้วนปากได้ตลอดเวลาสามารถที่จะแปรงฟันได้อันนี้บางคนอาจจะใช้สเปรย์นะครับกำจัดกลิ่นปากมันก็โอเคก็ต้องระวังนะครับว่าอย่าให้เข้าไปในลำคอนะครับเพราะว่าในการที่เราทำงานเนี่ยคือการถือศีลอดเนี่ยแม้เราจะใช้ชีวิตแบบพระนะคือพระสงฆ์เนี่ยเขาก็ฉันเพลเสร็จแล้วเขาก็ไม่กินอาหารแล้วแต่ย่าว่ายังกินน้ำได้คนมุสลิมเราเนี่ยนะครับบอกกินข้าวสะฮูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไม่สามารถกินไม่สามารถดื่มได้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีกลิ่นปากเพราะนั้นก็หมั่นบ้วนปากกลัวปากอยู่บ่อยๆซึ่งไม่ห้ามนะครับถ้าเราละหมาดนะครับเราก็มีการกลัวปากอยู่แล้วนะครับจะกลัวคอก็ต้องระวังนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับในเรื่องการกลัวคอเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำอาจจะไหลเข้าไปในลำคอของเรานะครับผมขออนุญาตต่อที่อาจารย์บรรจงอีกสักคำถามนึงนะครับเพราะอาจารย์อธิบายเรื่องสกาดทรัพย์สินไว้นะครับอันนี้มีคำถามว่าพึ่งมีสมบัติครบในเงื่อนไขต้องจ่ายสกาดพึ่งมีนะครับมีคำถามว่าต้องจ่ายเลยไหมหรือต้องรอให้ครบ1ปีหน้าก่อนค่อยมาจ่ายอันนี้มีคำถามนี้มาครับอาจารย์โอเคสำหรับคนเงื่อนไขเวลาเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งนะในการจ่ายสกาดนะครับอันนี้บางคนมาเป็นมุสลิมรับคนมีทรัพย์สินถึงเกณฑ์จ่ายสกาดแล้วเนี่ยนะครับคนก็รอไปนะครับอีกปีหนึ่งนะครับพอครบปีปั๊บคุณก็จ่ายแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับคุณก็สามารถจับจ่ายใช้สอยจากเงินของคุณได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันครบแล้วมันยังถึงขีดที่กำหนดเรียกว่านิสอบนิสอบในการจ่ายสกาดก็คือเกณฑ์ของทรัพย์สินนะครับขั้นต่ำที่ถูกกำหนดว่าจะต้องจ่ายสกาดคือเท่ากับราคาของทองคำหนัก 5.6 บาทนะครับคุณเช็คในวันที่คุณมีทรัพย์สินครบในเวลา1ปีแล้วก็คุณก็จ่ายสกาดออกไปนะครับครับขออนุญาตสอบถามที่อาจารย์สุลัยมานต่อนะครับกระดาษแบบว่าน่ารักมากเลยนะครับนะครับมาแบบส่งมาได้เรื่อยๆนะครับคำถามนะครับพี่น้องท่านนี้นะครับเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเข้าอิสลามนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วมีคำถามว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่อีกศาสนาหนึ่งและมีความเดือดร้อนในฐานะที่เป็นผู้เข้ารับอิสลามเนี่ยสามารถจ่ายซะกาตช่วยเหลือท่านเหล่านั้นได้ไหมครับอาจารย์สุไลมานอย่างนี้นะครับอธิบายสิทธิของผู้ที่จะรับซะกาตกับการทำซอดาเกาะห์คำว่าซะกาตกับซอดาเกาะห์เนี่ยต่างกันในส่วนของผู้รับถ้าเป็นซะกาตเฉพาะสิทธิของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ยกเว้นมุอัลลิฟะตุลกุลูบที่กำลังที่จะเข้ามาเป็นผู้ที่ศรัทธาจึงได้รับสิทธินี้ส่วนคำว่าซอดาเกาะห์หรือการให้ทานหรือเรื่องของการให้ฮะดียะห์นะครับหรือเป็นเรื่องของของกำนันหรือให้สิ่งต่างๆต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าผู้รับต้องเป็นมุสลิมผมยกตัวอย่างเช่นเราเห็นองค์กรบางองค์กรที่เขาขอสนับสนุนเงินไปเพื่อเลี้ยงอาหารให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราอยากช่วยไอ้แบบนี้เอาเงินที่เราจะทำทานหรือซอดาเกาะห์ให้ได้เห็นคนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับเราสามารถให้ได้นะครับเรื่องของฮะดียะห์เป็นการผูกสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในเครือญาติในครอบครัวหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่การให้นี้ไม่ได้มีเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องกับเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมเราสามารถให้ของกำนันหรือให้ฮะดียะห์กับใครก็ได้สิ่งที่จำกัดไว้อย่างเดียวคือซะกาตซะกาตเป็นสิทธิที่ศาสนากำหนดไว้ว่าผู้ที่จะได้รับสิทธินี้คือผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจากคำถามนี้นะครับเราสามารถให้กับพ่อแม่คนในครอบครัวญาติพี่น้องได้ด้วยกับของฮะดียะห์หรือซอดะกอฮ์ได้แต่จะเอาซะกาตที่เรามีไปให้ในส่วนที่คนที่ไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้คือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้นะครับครับก็แยกรบกวนเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่สุดหล่อนะครับช่วยเก็บคำถามให้ด้วยนะครับมีน้องๆเขาอยากจะส่งมานะครับภายดินครับข้างหน้าด้วยครับอาจารย์บรรจงครับผมขออนุญาตสอบถามครับว่ามุสลิมทุกคนแน่นอนละครับปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เพื่อหวังการได้เข้าสวรรค์นะครับการจ่ายซะกาตก็เป็นหนึ่งในคำสั่งใช้การจ่ายซะกาตนี้มีสิทธิพิเศษอะไรกว่าการทำความดีอย่างอื่นในการที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมครับอาจารย์รุกลหรือว่าหลักปฏิบัติ5ประการคือการกล่าวคำปฏิญาณตนการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการบรรดาฮัจญ์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราในฐานะผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์คือในอิสลามเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์นะครับสองแบบคือความสัมพันธ์ในแนวดิ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะครับที่มีสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีความสัมพันธ์กันนะครับจะมีสิทธิและก็หน้าที่ซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างเรากับพระเจ้านะครับสิทธิที่อัลลอฮ์ต้องได้จากเราในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาคือการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการไปตามฮัจญ์นั้นเป็นสิทธิที่พระองค์ต้องได้จากเราเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิทธิก็เป็นหน้าที่ว่าเราต้องปฏิบัติอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับส่วนความสัมพันธ์ในแนวระนาบครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งถูกสร้างทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์นะครับแล้วก็ธรรมชาติทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับรอบๆตัวเรามันก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์นะครับเอาไว้ทีนี้เมื่ออัลลอฮ์มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราและพระองค์กำหนดว่าเราต้องจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิทธิของพระองค์นะเป็นสิทธิของพระองค์ที่ต้องได้จากเราเหมือนกับรัฐบาลนะครับต้องได้ภาษีจากพลเมืองเมื่อคุณเป็นพลเมืองคุณอยู่ในประเทศไทยคุณต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลผ่านกรมสรรพากรแล้วกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยนะครับเข้าไปในคลังรัฐบาลแล้วก็มาแจกจ่ายในการพัฒนาก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราจ่ายซะกาตออกไปเนี่ยนะครับหมายความว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเรากับพระเจ้ามันได้บุญขั้นตอนหนึ่งละนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการสกาดหรือทรัพย์สินของเรานะครับแต่เราได้บุญนะครับหนึ่งแล้วในการปฏิบัติตามคำสั่งรักษาความสัมพันธ์กับพระองค์เอาไว้นะครับอันประการถัดไปก็คือเราเอาสกาดเนี่ยนะครับแทนที่จะไปให้อัลเลาะห์นะครับเป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่พระองค์มอบสิทธิอันเนี้ยให้แก่คนที่มีสิทธิ์ได้รับ8ประเภทคนยากคนจนคนขัดสนคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าซะกาตเนี่ยนะครับเป็นสิทธินะครับของคน8ประเภทเพราะนั้นเมื่อเป็นสิทธิของคน8ประเภทมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับดังนั้นซะกาตเนี่ยจึงไม่ใช่ของเรานะครับดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ของเราเราหาเงินมาโดยสุจริตนะครับเงินของเราสะอาดเหมือนกับน้ำที่อยู่ในแก้วใสแต่เมื่อเราไม่ได้จ่ายซะกาตเนี่ยหมายความว่าเราโกงอัลลอฮ์เนี่ยเราหาเงินมาโดยสุจริตไม่เคยโกงใครเลยแต่ว่าสิ้นปีเราไม่จ่ายซะกาตเนี่ยเรายักยอกคือหมายถึงว่าเราโกงอัลลอฮ์คือมันเป็นทรัพย์สินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้กันไว้ให้คนยากคนจนคนมีส่วนล้นพ้นตัวถ้าหน้าคุณไม่จ่ายนะครับไอ้ซะกาตที่คุณไม่จ่ายเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับขี้จิ้งจกนะครับมันตกลงไปในแก้วน้ำที่
รียบเสมือนกับทรัพย์สินของเราหมายความว่าเมื่อเรากินน้ำที่มีขี้จิ้งจกเข้าไปเนี่ยเราก็กินน้ำสกปรกเข้าไปนักวิชาการนะครับบางกลุ่มแต่ว่าเป็นกลุ่มน้อยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายซะกาตนะซึ่งเป็นสิทธิของคนยากคนจนคนขัดสนเนี่ยถ้าเขาจะมาปล้นมันก็เป็นสิทธิของเขาเพราะคุณไม่จ่ายอ่ะมันเป็นสิทธิของเขาอ่ะนักวิชาการกลุ่มจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะคือถ้าหากว่าคนมีหนี้สินแล้วไม่จ่ายนะครับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะมาช่วงชิงออกไปแต่ถ้าเราจ่ายปั๊บเนี่ยนะครับช่องว่างระหว่างความคนรวยกับคนจนเนี่ยมันก็จะแคบขึ้นการปฏิวัติในประเทศต่างๆนะครับเรื่องเกิดขึ้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าความมั่งคั่งจำนวนมากอ่ะมันไปกระจุกอยู่ที่คนกลุ่มน้อยนะครับส่วนไอ้ความยากจนความขาดแคลนมันกระจายอยู่คนกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อคนกลุ่มใหญ่เขาก็คนเหมือนกันนะครับแต่เขาต้องการนะครับปัจจัยยังชีพเขาก็ลุกฮือขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับอ้างให้มีการปฏิวัติกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิสลามก็ป้องกันนะครับไอ้เรื่องของการปฏิวัติโดยอ้างเรื่องทรัพย์สินเนี่ยโดยการให้ซะกาตเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับคืออิสลามเนี่ยนะครับออกตรงกลางนะครับออกตรงกลางเสมอเลยระหว่างแนวความคิดสุดตรง2แนวแนวความคิดแรกเนี่ยนะครับเขาคิดว่าทรัพย์สินบนโลกใบนี้ทรัพยากรทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของมนุษย์มือใครยาวสาวได้สาวเอาอันนี้คือความคิดที่มาของลัทธิทุนนิยมนะครับเพราะนั้นคนมือยาวคนมือใหญ่ก็กอบโกยได้มากนะครับเพราะนั้นเมื่อคนมือใหญ่มือยาวกอบโกยได้มากคนที่เขาอ่อนแอกว่าเขาก็ลำบากเขาก็จะเป็นต้องลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นฉกชิงขึ้นมาแต่ว่าในสังคมอีกสังคมหนึ่งสุดโต่งนะครับก็คือว่าอ้าวถ้าหากว่าทรัพยากรเป็นของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ต้องได้รับทรัพยากรเท่าเทียมกันดินี่เป็นที่มาของลัทธิคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะคือคุณจะมีความสามารถอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็หนึ่งกระเพาะเหมือนกันนะครับก็มาแบ่งเท่าๆกันแล้วใครเป็นคนจัดแบ่งก็รัฐบาลเป็นผู้ที่จัดแบ่งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับลัทธิคอมมิวนิสต์มันล่มไปแล้วเพราะมันไม่ตอบสนองความจริงทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าคนที่เขาเรียนมาสูงๆวิศวะทำงานได้กรรมกรเนี่ยเท่ากันเขาก็สมองไหลไปอยู่ในประเทศที่เขาเจริญแต่ว่าในลัทธิทุนนิยมเราก็เห็นแล้วในปัจจุบันความเหลื่อมล้ำนะครับช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันมากขึ้นดังนั้นอิสลามเนี่ยออกตรงกลางแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้ของมนุษย์นะอย่ามาขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกนะครับมนุษย์สร้างมาที่ไหนทรัพยากรธรรมชาติอัลเลาะห์ให้มานะครับเมื่อให้มาแล้วพระองค์ก็บอกเอาไปใช้นะครับแต่ว่าในการใช้เนี่ยยอมรับนะครับว่าสามารถที่จะเก็บออมอะไรได้สะสมได้แต่เมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็จะต้องจ่ายซะกาตแล้วก็การจ่ายซะกาตเนี่ยมันแตกต่างจากการจ่ายภาษีนะครับภาษีเนี่ยเราจ่ายให้รัฐนะครับไม่มีเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเลยนะครับรัฐจะเรียกเก็บยังไงเราก็ต้องจ่ายผลบุญรัฐไม่ให้เราหรอกรัฐต้องการเงินภาษีเต็มจำนวนแล้วเราก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนนะครับแต่ว่าเรื่องของซะกาตเนี่ยอิสลามยอมรับนะครับว่าให้ทำด้วยจ่ายเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยพระเจ้าให้มานะครับแล้วพระองค์ก็รับประกันนะครับว่าพระองค์ในฐานะผู้ประทานปัจจัยยังชีพพระองค์จะให้ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่ให้ปัจจัยแก่คนอื่นเพราะว่าทรัพย์สินมันถูกส่งมาอย่างมนุษย์คนหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายเทไปให้อีกคนหนึ่งเพราะนั้นถ้าหากว่าเราตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการนำทรัพย์สินที่พระเจ้ามอบให้แก่เราไปส่งต่อให้คนอื่นพระเจ้าก็จะให้ทรัพย์สินมาทางเราผ่านมาทางเราเรื่อยๆนะครับก็ตอบคำถามแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับให้เราเข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์หรือเงินทองก่อนว่า อย่างที่บอกว่าทรัพย์สินเนี่ยเงินทองมาจากอัลเลาะห์ริสกีต่างๆมาให้แล้วเวลาที่เราไปแสวงหาริสกีมามันก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการความสำคัญในระดับแรกเมื่อเรามีทรัพย์สินในหลักการศาสนาบอกว่าให้ใช้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของเราก่อนสมมุติว่า
เราได้เงินเดือนมา 20,000 หรือ 30,000 เรามาดูว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราจะต้องดูแลบริหารจัดการเช่นหน้าที่จำเป็นของการดูแลคนในครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายที่อยู่ที่พักที่อาศัยหรือหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเงินจำนวน 20,000 หรือ 30,000 ถ้าเราใช้หมดหรือไม่พอแสดงว่ารายรับกับรายจ่ายเราเนี่ยไม่พอต่อเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วเงินเหล่านี้พอถามว่าแล้วถึงเวลาเนี่ยเราต้องออกสกาดเลยไหมยังนะครับใช้ไปเลยสมมุติว่างานที่เราทำหรือเราทำธุรกิจมันมีการบริหารจัดการเงินวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยในตลอดรอบดิว1ปีสมมุติว่าเงินนอนอยู่ 500,000 เดี๋ยวมันออกไป 300,000 เข้ามา 100,000 ออกไปอีก 400,000 เงินจำนวนที่ไม่นิ่งตรงเนี้ยในหลักการศาสนายังไม่ได้ถูกคำนวณเป็นซะกาตการนำมาคำนวณเป็นซะกาตคือเงินนอนเงินที่ไม่ถูกเอาไปใช้จ่ายอะไรเลยต้องมีจำนวนหรือมูลค่าเท่ากับทองคำน้ำหนัก 5.6 บาทนะครับในรอบ1ปีมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงจะถูกเอามาคำนวณเป็นสกาดเพราะฉะนั้นถ้าในรอบปีเงินมันไม่ได้นิ่งแบบนี้คนที่บริหารจัดการเงินยังถือว่ายังไม่ต้องออกสกาดนะครับแล้วเวลาที่เรามีเงินอันที่1ใช้จ่ายในครอบครัวเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีครอบครัวต้องดูแลจ่ายนฟก.จ่ายนะครับถ้าเงินจํานวนนั้นเหลืออย่างที่บอกก็คือเราจะให้เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นสิทธิที่เราเอาไปให้ได้นะครับให้เพื่อการทำทานเอาไปให้ได้ทำทุกอย่างเหล่านี้จนหมดแล้วแล้วไปดูว่าในรอบปีเงินมันเหลือจำนวนมากพอตามเกณฑ์ไหมถ้าบอกไปดูแล้วโอ้โหใช้จ่ายไปไม่ถึงปลายปีเหลือเงินเก็บอยู่ในธนาคารที่เป็นเงินที่เราสามารถที่บริหารจัดการได้เลยประมาณแสนกว่าเงินแสนกว่าเนี่ยมันเท่ากับจำนวนทองคำน้ำหนัก 5.6 บาทไหมไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายสกาดแต่ดูโอ้ยมันเหลือ 300,000 กว่าสมมุติ 300,000 กว่าเนี่ยน่าจะเกินจากปริมาณนั้นก็ดูอีกว่าไอ้ 300,000 เนี่ยมันนอนนิ่งๆอยู่แบบเนี้ยครบปีไหม12เดือนไหมที่เงินจำนวนเนี่ยยังไม่ถูกเอาไปใช้เลยแต่ถ้าบอกว่ามันเพิ่งจะครบจำนวนนี้300,000 เนี่ยมันเพิ่งจะได้อยู่2เดือนเองแต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่ถึงเขาก็ยังไม่นำมาคิดนะครับก็คือคิดว่าเงินจำนวนที่มันนอนอยู่นิ่งๆครบ12เดือนมีอัตราขั้นต่ำที่จำนวนนี้5เท่ากับทองคํา 5.6 บาทจึงจะเอามาคิดคำนวณจ่ายซะกาตนะครับแล้วก็คิดเป็นจำนวนทั้งหมดแล้วจ่ายร้อยละ10สลึงนะครับมีมากเท่าไหร่ก็จ่ายแล้วเขาคิดตามจำนวนทองราคาทองณปัจจุบันเมื่อ2ปีก่อนทองบาทละ 30,000 ต้นตอนนี้ 35,000 เขาบอกอีกเดือน2เดือนอาจจะขึ้นไปถึง 38,000 มันก็คิดตามจำนวนราคาทองณปัจจุบันนั่นแหละเรทเท่าเดิมแล้วก็หัดอัตราจัดตัดไปจ่ายสกาดก็คือ 2.5 เท่ากันนี่คือหลักการที่วางไว้นะครับเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้ครับขอบคุณครับครับคำถามนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับที่กำลังจะถามพอดีอาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับว่าเนี่ยถ้ามีทองคำที่ได้จากการนิกะ5บาทและตัวเองยังมีหนี้สินผ่อนบ้านอยู่ควรทำอย่างไรคะก็น่าจะตอบไปคำถามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคำถามต่อเนื่องที่อาจารย์สุเลมานนะครับ เรื่องของสกาดเหมือนกันนะครับตัวเองมีทองคำ5บาทสามีมี5บาทเวลาจ่ายสกาดต้องแยกหรือจ่ายรวมครับของใครของคนนั้นเด้อของใครของมันอีกสักคำถามหนึ่งนะครับที่อาจารย์สุเลมานนะครับน้องไม่ได้บอกนะครับว่าเหตุผลที่ไม่ได้ถือศีลอดเพราะอะไรนะครับแต่มีคำถามว่าถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดเลยตลอดทั้งเดือนนะครับแต่ไม่ได้บอกเหตุผลนะครับยังจะต้องจ่ายฟิตข้าวสารสกาดฟิตอยู่ไหมและต้องตวงแบบไหนนะครับสกาดฟิตรอเนี่ยต้องจ่ายสำหรับมุสลิมทุกคนที่ใช้ชีวิตผ่านเดือนรอมฎอนมาต้องจ่ายส่วนเรื่องของการไม่ถือศีลอดเนี่ยต้องไปดูเหตุผลนะครับถ้าเหตุผล
ที่เราไม่สามารถถือศีลอดได้ด้วยข้อผ่อนผันของหลักการศาสนาแล้วอนุญาตให้ผู้นั้นจ่ายอาหารชดเชยการถือศีลอดได้การไม่ถือศีลอดของเขาก็สามารถทดแทนได้ด้วยกับการบริจาคเช่นคนที่ป่วยไม่หวังหายเป็นโรคที่ต้องกินยาอยู่ตลอดงดกินยาไม่ได้นะครับหรือแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยถ้าอดอาหารเป็นอันตรายแน่ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดถ้ามีการวินิจฉัยหรือลงความเห็นแบบนี้บุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดหรือชราภาพแบบนี้ให้เขาจ่ายอาหารชดเชยในแต่ละวันที่ถือศีลอดแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกรณีนี้ว่าง่ายๆว่าบวชได้ถือศีลอดได้เป็นคนปกติแต่ไม่ทำอันนี้เป็นความบกพร่องส่วนตัวสิ่งที่จะชดเชยได้ก็คือก็ไปทำในส่วนที่ขาดไปเท่านั้นนะครับขาดไปกี่วันก็ไปชดใช้ตามวันที่ขาดเท่านั้นครับครับอาจารย์บรรจงครับมี2คำถามนะครับถ้าเรามีบิตคอยน์เป็นทรัพย์สินต้องจ่ายสกาตไหมนะครับอันนี้คำถามแรกนะครับคำถามที่2ถ้าเรามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ 100% แล้วกู้มาแล้ว 50% ต้องจ่ายสกาตเนี่ยจะจ่ายตอนที่มี100หรือว่าตอนที่เหลือ 50% ของหุ้นสหกรณ์ที่ตัวเองเหลืออยู่2คำถามครับจริงๆแล้วเรื่องของบิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ในลักษณะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่คลุมเครือเป็นที่ต้องห้ามเพราะว่าบิตคอยน์คืออะไรอ่ะนะครับจะบอกว่าเป็นทรัพย์สินมันก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมานะครับแล้วก็สกาดเนี่ยมันต้องจ่ายจากเงินจากทองคำซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับส่วนบิตคอยน์เนี่ยมันอุปโลกขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะไปคิดยังไงเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับตามหลักแล้วเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยตามหลักชะอะห์เนี่ยอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับว่าหลักชะอะห์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับศาสนาทั่วไปอ่ะนะครับคือ1ต้องการรักษาชีวิตต้องการรักษาทรัพย์สินต้องการรักษาเชื้อสายนะครับแล้วก็ต้องการรักษาสติปัญญานะครับแล้วก็ต้องการรักษาศาสนาเพื่อให้ศาสนาเนี่ยรักษาชีวิตของคนที่ปฏิบัติศาสนานะครับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับบิตคอยน์เนี่ยโอเคหลายคนตอนแรกอาจจะได้แต่ว่าก็มีคนเจ๊งไปเยอะแยะแล้วนะครับเรื่องนี้หลักชาติอันเนี่ยไม่สนับสนุนเลยห้ามซะด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันไม่ใช่หลักทรัพย์ที่แท้จริงนะครับส่วน อีกอะไรนะเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นครับหุ้นครับโอเคเรื่องหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่2แบบถ้าสมมติว่าเราไปหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารนะครับหุ้นแบบเนี้ยอิสลามเนี่ยส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นการร่วมมือกันเราเรียกว่ามุชารอกะนะครับเมื่อเราลงไปเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รู้ว่าเรากำไรมากน้อยเท่าไหร่ไอ้ส่วนเนี้ยเรายังไม่ต้องเอามาจ่ายมาคิดซะกาดนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงฮะว่าเราขาดทุนหรือกำไรหรือจะมีกำไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังไม่ต้องเอามาคิดแต่หุ้นอีกแบบหนึ่งที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับแล้วมันเป็นเหมือนกับสินค้าที่ซื้อเช้าขายเย็นได้นะครับแล้วก็มันมีหลักทรัพย์อยู่ไงนะครับมันมีของจริงอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักทรัพย์เนี่ยนะครับหุ้นที่ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องเอามาคิดสกาดเอามารวมด้วยนะครับนอกจากเงินสดนะครับนอกจากทองคำแล้วยังมีสินค้าอีกนะครับสินค้าที่เราขายเนี่ยแล้วก็เป็นสินค้าที่คงทนนะครับเราก็ต้องเอามาจ่ายรถยนต์ถ้าหากว่าเราซื้อมาใช้ไม่ต้องจ่ายบ้านซื้อมาอยู่ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าหากซื้อบ้านมาเพื่อขายซื้อรถยนต์มาเพื่อขายนะครับมันก็กลายเป็นสินค้าเช่นเดียวกับที่ดินถ้าเราซื้อมาเพาะปลูกนะครับการจ่ายสกาดของเราก็ต้องจ่ายจากผลผลิตจากที่ดินนะครับถ้าเราซื้อที่ดินมาปลูกบ้านให้เช่านะครับก็เอาค่าเช่ามารวมกับเงินในส่วนอื่นๆนะครับถ้าหากว่าซื้อที่ดินมาขายที่ดินกลายเป็นสินค้านะครับก็ต้องจ่ายด้วยต้องประเมินราคาแล้วคุณก็ต้องจ่ายสกาดนะครับเช่นเดียวกันนะครับสต็อกเรียกว่าหุ้นที่ขายตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
นะครับเราก็ต้องดูด้วยเมื่อวันถึงเวลาจ่ายสกาดแล้วเรามีสต็อกเรามีเงินมีทองคำอยู่เราก็ต้องเอามารวมกันแล้วดูซิว่ามันเท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทไหมเราก็ต้องจ่ายสกาดไปตามนั้นครับขออาจารย์บรรจงอีกสักคำถามนะครับแต่ผมขออนุญาตจะขอคำถามนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายถ้าท่านได้ฟังกิจกรรมของโครงการท่านอาจจะอยากเข้าร่วมนะครับอาจารย์บรรจงนะครับท่านนี้ถามว่ากำลังจะเข้ารับอิสลามแต่ยังไม่ได้เข้านะครับสามารถร่วมถือศีลอดละหมาดตะละเวียเพื่อสะสมผลบุญข้ามศาสนาไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะค้ากำไรฉลาดนะเนี่ยฉลาดเนี่ยโอเคครับลองถือศีลอดดูเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะครับใครที่กำลังจะเข้ารับอิสลามหรือยังไม่เข้าแต่อยากจะลองดูว่าเอ๊ะเราจะถือศีลอดได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรม1อด1อิ่มนะครับเดี๋ยวพิธีกรก็จะมาชี้แจงรายละเอียดครับแต่ว่าถ้าจะลองถือศีลอดนะครับก็ลองได้ไม่มีปัญหาครับเพื่อความมั่นใจนะครับแต่ว่าเราโอเคลองไปก่อนแต่ว่าแหมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันขาดทุนไปอ่ะใช่ป่ะคือถ้าถือศีลอดด้วยความศรัทธาใช่มั้ยโอเคมันก็ได้ผลบุญทำไมต้องมีความศรัทธาอิสลามนะครับจะถือว่าความดีต้องคู่กับความศรัทธาอันนี้สำคัญมากเลยนะมีคนถามนะครับว่าทำไมต้องมีความศรัทธาด้วยผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆซึ่งผมยกแล้วยกอีกนะครับบางคนสองคนกวาดถนนเหมือนกันอ่ะการกวาดถนนเนี่ยนะครับก็เป็นการรักษาความสะอาดเป็นความดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยยอมรับแต่ว่าคนที่กวาดถนน1คนเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตอีกคนหนึ่งนะกวาดด้วยความสมัครใจนะครับคำถามมันอยู่ที่ว่าเวลาสิ้นเดือนเนี่ยใครได้รับเงินเดือนคุณก็ตอบได้ลูกจ้างหัวหน้าเขตนะครับก็ได้รับเงินเดือนแง่ๆเพราะว่าเขามีนายเป็นหัวหน้าเขตแล้วเขาทำตามคำสั่งของนาย job description กำหนดมาต้องกวาดถนนพอสิ้นเดือนก็นายก็มีหน้าที่ให้ผลตอบแทนเรื่องของเงินเดือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาเข้าใจได้ง่ายๆแต่คนที่กวาดถนนด้วยความสมัครใจเพราะชอบรักความสะอาดเนี่ยถ้าหากว่าเขาขึ้นไปขอเงินเดือนกับหัวหน้าเขตถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตนะคุณจะให้ไหมในเขตผลว่าทำไมการทำความดีมันต้องมีความศรัทธาประกอบเพราะว่าเราต้องมีนายแล้วทำตามคำสั่งของนายนายผู้ที่มีคุณสมบัติคืออัชกูตเห็นคุณค่าในการเชื่อฟังในการปฏิบัติตามเขาให้ผลตอบแทนการมีพระเจ้าไม่ทำให้เราขาดทุนในประการใดนะครับแต่ไม่เป็นไรฝึกไว้ก่อนพระเจ้ารู้เจตนาถึงอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์ทรงเมตตาปราณีผู้ทรงรอบรู้นะครับฝึกเอาไว้นะครับครับผมสอบถามที่อาจารย์สุลัยมานนะครับสองคำถามนี้ผมเอามาอะแดปใส่ด้วยกันนะครับการถือศีลอดต่อในเดือนชะวันที่ว่าอีก6วันนะครับความดีที่จะได้รับเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาจารย์สุลัยมานแล้วก็มีอีกคำถามที่อยู่ในเงื่อนไขเดือนชะวันเหมือนกันว่าถ้าขาดบวชในเดือนรอมฎอนการที่จะบวชชดนี้สามารถไปนับรวมกับบวช6เดือนชะวันได้ไหมนะครับครับมีหลักฐานนะครับว่า6วันในเดือนชะวันเนี่ยถ้าบวชต่อเนี่ยก็จะมีคุณค่าเท่ากับถือศีลอด1ปีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นว่าเป็นผลบุญพิเศษที่มีหลักฐานยืนยันเอาไว้ส่วนแนวปฏิบัติเนี่ยจะมีวิธีการอย่างนี้นะครับว่าในอีก1เดือนที่เป็นเดือนชะวันอุลามะหรือนักวิชาการส่วนใหญ่ว่าวิธีการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุดก็คือให้เราทำในส่วนที่เราขาดไปก่อนนะครับทำในส่วนที่ขาดก่อนเพราะอันนั้นคือวาญิบที่ต้องทำเพราะไอ้ส่วนที่6วันเขาเรียกว่าบวชสุนัต6วันก็ให้ถือเพิ่มเติมเท่าที่เรามีความสามารถแต่บางคนบอกว่าไม่ได้คือกลัวว่าจะพลาดไปแล้วก็จะถือศีลอด6วันก่อนก็ได้แต่คุณต้องไปชดใช้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยภายหลังก็จะมีนักวิชาการบางส่วนที่บอกว่าถือศีลอดในวันในเดือนชะวัน6วันอันนี้ไปร่วมกันเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้ยังไม่แข็งแรงหลักฐานไม่สิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าทำแยกกันก่อนคือทำฟัดดูไปก่อนแล้วก็ทำสุนนะทีหลังนะครับอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกว่าจะถามต่อที่อาจารย์สุลัยมานนะครับว่าเป็นผู้หญิงนะครับ
ต่างศาสนิกนะครับเข้าอิสลามตามสามีนะครับเมื่อก่อนถือศีลอดไม่ครบหรือปฏิบัติไม่ได้อันนี้เป็นห่วงสามีนะครับสามีจะได้รับบาปจากการกระทำของตนไหมนะครับเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้โอ้โหเรื่องของความดีความชั่วเนี่ยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่ถูกบังคับใช้ตามศาสนาเนี่ยอันแรกเลยให้เราให้ความสำคัญว่าคนใดทำคนนั้นก็ได้คนใดทิ้งคนนั้นก็ต้องได้รับในความบกพร่องเหล่านั้นแต่สิ่งที่มันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะก็คือว่าเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นสิ่งที่มันมีความผูกพันแล้วหน้าที่ของทั้งสามีภรรยาในเรื่องของการใช้กันในการทำความดีเนี่ยทั้งสามีและภรรยาต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเห็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบกพร่องถ้าเราไม่เตือนเราไม่บอกแล้วปล่อยให้ความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันดำเนินไปอันเนี้ยคือสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของความบกพร่องตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าบอกกันแล้วเตือนกันแล้วแล้วเขาก็ยังคงยืนกรานไม่ปฏิบัติตามอันเนี้ยมันเป็นความบกพร่องส่วนตัวแล้วนะครับที่จะต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในกุรอานบอกว่าซิรอตุลวิซาตุลอุคราคือไม่มีการไปแบกรับความผิดของคนอื่นนะครับอันนี้ให้เราตระหนักก่อนว่าหน้าที่ใครหน้าที่ของคนนั้นแล้วที่สำคัญก็คือหัวหน้าครอบครัวต้องเตือนและดูแลคนในครอบครัวตามคำสั่งที่บอกว่ากูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอจงเอาตัวของเราเนี่ยให้รอดจากไฟนรกด้วยตัวเราก่อนนะคือถ้าตัวเองจะบอกว่าฉันปรารถนาดีฉันไม่ละหมาดฉันไม่เอาอะไรเลยแต่ไปบอกให้ลูกให้เมียทำแต่ตัวเองไม่ทำไอแบบนี้ตัวก็ไม่รอดนะครับเอาตัวเราเองให้รอดก่อนแล้วก็ดูทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยให้รอดพ้นจากการลงโทษไปพร้อมๆกันด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ครับครับคำถามนี้ขอย้อนต่อที่อาจารย์บรรจงนะครับเจตนาที่จะถือศีลอดเหนียดแล้วว่าจะถือศีลอดแต่ระหว่างทางที่จะถือศีลอดในหัวเกิดความขัดแย้งว่าเอ๊ะทำอะไรแล้วเกิดอารมณ์โกรธควรจะข่มใจตัวเองยังไงครับเดี๋ยวกันนะตั้งใจคือตั้งใจจะถือศีลอดยังไม่ถือศีลอดยังไม่ถือแต่อยู่ดีก็คิดในหัวว่าเอ๊ะทำอะไรจะทำอะไรแล้วจะข่มใจยังไงกับตัวเองประมาณนั้นนะครับโอเคมีคำถามในหัวนะครับโอเคไม่ต้องตัดหัวทิ้งนะโอเคก็อย่างนี้แหละครับคือบนโลกใบนี้มันไม่ใช่มีมนุษย์อย่างเราอาศัยอยู่นะครับบางทีมันมีอิบลิชชัยฏอนเนี่ยอยู่รอบๆเราพอเราคิดจะทำความดีนะครับมันก็จะเข้ามาวอกแวกเข้ามากระซิบกระซาบให้เราคิดไปอย่างนู้นอย่างนี้นะครับโดยปกติเราไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอจะละหมาดเนี่ยพอจะเริ่มต้นละหมาดนะครับก็เอาแล้วมาแล้วนะครับคิดนู่นคิดนี่รองเท้าวางไว้ที่ไหนแก๊สปิดหรือเปล่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทรงรู้นะครับคือประการแรกคือขอให้เราตั้งเจตนาก่อนเจตนานี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราตั้งเจตนาแล้วมันมีอุปสรรคโอเคเราก็รู้นะครับว่าเจตนาของเราคงอยู่หรือเปล่าแล้วก็สภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราเนี่ยทรงรู้แล้วอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราคิดถ้าเป็นความดีเราให้ผลบุญหนึ่งแค่คิดนะครับคิดดีนะครับเอาให้ผลตอบแทนความดีแล้ว1ถ้าหากว่าแปลความคิดออกมาเป็นการทำดีเอาให้ผลตอบแทน10ถ้าหากว่าคิดไม่ดีนะครับเอายังไม่คิดอะไรนะครับคิดไม่ดีคิดชั่วเนี่ยยังไม่คิดอะไรถ้าหากว่ายังไม่พูดยังไม่ทำออกมาถ้าพูดหรือทำออกมาตามความคิดไม่ดีความคิดชั่วๆเนี่ยนะครับเอาลองคิดบาปแค่หนึ่งแต่ถ้าหากว่าละทิ้งความคิดชั่วๆนั้นได้ไม่ทำออกมานะครับเอาลองให้ผลบุญผลตอบแทนหนึ่งแค่ละทิ้งความชั่วนะครับอันนั้นหากว่าเราสงสัยอะไรนะครับก็โอเคใช้สติปัญญาของเราตรึกตรองว่าเราควรจะทำหรือควรจะละทิ้งความคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งดีทั้งชั่วแต่ถ้าเราทิ้งความคิดชั่วๆได้ไม่แบดออกมาเราได้ผลบุญแล้วหนึ่งครับต่อนะครับอาจารย์บรรจงครับดูจากรายมือน่าจะเป็นน้องผู้หญิงนะครับถามว่าถ้าบกพร่องเรื่องการถือศีลอดนะครับแต่ไม่ได้บอกเพราะอะไรนะครับอยากทราบว่าต้องตวงข้าวสารเท่าไหร่มีกำหนด
ไหมว่าต้องตวงกี่กิโลจะประมาณครับคล้ายๆว่าต้องจ่ายฟิติยะอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับเพราะเป็นลายมือผู้หญิงไม่ได้บอกว่าบกพร่องเรื่องอะไรนะครับคุณรู้ได้ไงเป็นลายมือผู้หญิงสวยครับเขียนสวยครับโอเคก็เป็นสิทธิของเรานะหากว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการชดใช้เมื่อกี้อาจารย์สุมาก็พูดนะครับว่าเราไม่สามารถถือศีลอดได้เพราะร่างกายเราไม่อยู่ในสภาพที่จะถือศีลอดนะครับเช่นป่วยเรื้อรังไม่มีทางรักษาได้นะครับจะต้องกินยาตลอดเวลาหรือว่าอยู่ในวัยชราบวชไปแล้วก็จะเป็นอันตรายนะครับเราก็ต้องถือศีลอดเพราะว่าการปฏิบัติสังฆกิจเรากำหนดว่าต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายถ้ามันเป็นอันตรายก็ได้รับการยกเว้นนะครับแต่ในการยกเว้นมันต้องมีการชดใช้นะครับการชดใช้การที่เราไม่ถือศีลอดแต่ละวันเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายฟิดยะฟิดยะก็คืออาหารนะครับที่เราเลี้ยงคนยากคนจนในวันที่เราไม่ได้ถือศีลอดนะครับตามจำนวนอาหารนะครับหรือว่าสิ่งที่เรากินนะครับในวันหนึ่งเนี่ยนะครับให้แก่คนยากจนเป็นการชดใช้ที่เราไม่ได้ถือศีลอดอันเนื่องจากเหตุผลที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้ครับอาจารย์ขออนุญาตถามต่อที่อาจารย์สุเลมานนะครับสองคำถามนะครับว่าในกรณีที่ผู้ยากไร้มากๆนะครับจนอายุก็ล่วงเลยไปอายุมากแล้วและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีตอนที่อายุมากเนี่ยก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจ่ายสกาบอยากถามว่าผู้นั้นจะถือว่าเป็นบาปหรือว่ามีความผิดบาปไหมครับยากจนมากๆไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะจ่ายเขาเป็นผู้ที่ต้องได้รับสิทธิ์การรับสกาบนะครับนั่นแหละคือคนที่เราสมควรที่จะต้องเอาสกาบไปให้กับเขาคนกลุ่มนี้เรียกว่ายากจนอย่างถาวรนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเขาได้รับสิทธิ์จากศาสนาให้ได้รับทั้งซะกาตฟิตรอทั้งซะกาตที่เป็นส่วนทรัพย์สินที่เรามีไปให้คนยากคนจนหรือแม้กระทั่งส่วนที่เป็นค่าชดเชยจากการถือศีลอดคนเหล่านี้ก็สามารถรับได้ถ้าเขาเป็นคนจนตามที่ว่านะครับอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ซะกาตมานจ่ายก่อนวันครบกำหนดได้ไหมครับสกาดอะไรครับสกาดมานเขียนมาครับสกาดมานสกาดมานคือทรัพย์สินใช่ครับสกาดทรัพย์สินครับโดยช้าที่สุดเนี่ยก็คือครบรอบปีแล้วจ่ายนะครับแต่บางคนเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจ่ายแล้วก็ไม่อยากที่จะติดค้างกับอัลลอฮ์สมมุติอย่างเงี้ยนะครับเช่นบางคนเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละ 30,000 แล้วเขาจะตัดจากเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยเอามากองเอาไว้เลยแล้วก็จ่ายซะกาตไปเลยแบบนี้ก็ทำได้นะครับนั่นนี่คือาสาที่จะจ่ายแล้วจ่ายก่อนครบไม่รู้แหละว่าครบรอบปีฉันจะมีเงิน 300,000 หรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ว่าในทุกๆเดือนฉันสามารถที่จะเอาเงิน200บาท300บาทที่คิดคำนวณจากเงินเดือนที่ได้กองเอาไว้เลยเจอคนยากคนจนจ่ายให้เลยเป็นสกาดเพื่อไม่ให้มันมีติดค้างแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับแล้วเนี่ยต้องครบรอบปีถึงจะอยู่ในเกณฑ์บังคับแต่อนุญาตถ้ายังไม่ถึงอยากจ่ายเลยรู้แล้วว่ามีเท่านี้ก็จ่ายได้นะครับอันนี้ศาสนาไม่ได้นั่นแต่ว่าต้องถ้าเกินจากนั้นถ้าครบรอบปีแล้วไม่จ่ายอันนั้นถือว่าเป็นความบกพร่องแล้วอันนี้จากน้องผู้หญิงนะครับไม่มีค่ะแต่ว่าผมดูจากการทำกับข้าวนะครับอาจารย์บรรจงนะครับขออนุญาตถามอาจารย์บรรจงนะครับมีความกังวลนะครับว่าการเตรียมทำกับข้าวในช่วงเดือนบวชเนี่ยนะครับสามารถไปซื้อผักซื้อไก่ซื้อของสดที่เป็นเนื้อผลไม้ทุกอย่างมาเตรียมในตู้เย็นแล้วทำกับข้าวละศีลอดเองได้ไหมพ่อไปหาซื้อข้าวแก้บวชลำบากนะครับอย่างแรกนะครับคำถามที่สองการล้างอุปกรณ์ที่ซื้อมาทำกับข้าวเนี่ยจะทำให้ถูกหลักปรุงฮาลาลเนี่ยต้องทำแบบไหนครับเราก็ต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับคือทุกคนก็ต้องเตรียมอยู่การเตรียมก็จะซื้อกับข้าวสำเร็จรูปมาหรือว่าจะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาปรุงเองซึ่งทุกครอบครัวก็ทำอย่างนี้แม่บ้านก็ต้องเตรียมตัวแต่ว่าเดือนรอมฎอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยการออกไปจับจ่ายตลาดซื้อของเนี่ยมันร้อนบางคนก็ซื้อของวัตถุดิบตุนเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ตื่นมาตอนช่วง 3:00 หรือ 4:00 ก็ขึ้นมาทำสด
แล้วบางคนก็ทำเอาไว้แล้วก็ลุกขึ้นมาอุ่นก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์ของแต่ละคนก็ต่างกันไปนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่เตรียมในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ส่วนเรื่องของการล้างวัตถุดิบการทำอาหารนะครับคือในหลักการอิสลามเนี่ยนะครับความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาฉะนั้นนะครับเวลาทำความสะอาดเนี่ยเช่นเนื้อหรือปลานะครับถ้ามันมีเลือดอยู่นะครับก็ต้องล้างนะครับให้มันสะอาดปราศจากเลือดนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกหรือเป็นยีสต์นะครับอันนั้นก็ล้างด้วยน้ำเดินนะครับเนื้อนะครับก็เช่นกันเราก็ทำความสะอาดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้าหากว่าทำความสะอาดเต็มที่แล้วนะครับบางครั้งเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เป็นของเหลวออกมาเป็นสีแดงๆนะครับอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกเพราะว่าเราทำความสะอาดอย่างเต็มที่แล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าน้ำเดินน้ำเดินคือน้ำที่ไหลผ่านน้ำไหลผ่านที่ไม่หยุดนิ่งใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ประมาณว่าเปิดก๊อกแล้วเอาของไปล้างให้ไหลผ่านลงไม่ใช่เปิดในกะละมังแล้วล้างแช่ๆนะครับประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์บรรจงครับต้องทำงานในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนถ้าละหมาดไม่ครบสามารถทำยังไงได้บ้างครับการละหมาดไม่ครบเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลักษณะงานที่แต่ละคนทำนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับอย่างแรกเลยถ้าเรามีเจตนาจะละหมาดพอมาถึงเวลาแล้วนะครับเราไม่ได้ละหมาดเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นจราจรมันติดขัดเนี่ยเราไม่สามารถจะละหมาดได้อยากจะละหมาดในรถก็ยังขับรถอยู่อย่างเงี้ยเราจะหยุดกลางถนนอยู่ที่ไฟแดงละหมาดก็คงจะไม่ได้นะครับก็ให้เรามีเจตนาก่อนนะครับเราทรงรู้ว่าจะเจตนาเราพอเราละหมาดติดแล้วเนี่ยเวลาเราไม่ได้ละหมาดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกกระวนกระวายอยากจะหาที่ละหมาดเรารู้แล้วเนี่ยนะครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยระลึกถึงฉันอยากจะก้มกราบสักการะแต่เขาทำไม่ได้อัลลอฮ์มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยนะครับและรักที่จะให้อภัยนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเราอยู่ในเงื่อนไขไหนนะครับแต่ละคนสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางคนจะต้องเดินทางไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เดินทางไกลแล้วก็จะต้องไปพบกับแพทย์หรือว่าไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะมันหาที่ละหมาดไม่ได้เลยนะครับหรือบางคนเอาผมไปเดี๋ยวจะหาที่ละหมาดแวะตรงไหนโอเคก็ละหมาดตรงนั้นแต่บางทีมันตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเสื้อผ้ามันยึดมันมีสิ่งสกปรกมันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้วิธีการว่าสมมติละหมาดตอนบ่ายซูรีเสร็จ4รอกาตแล้วรู้นะครับว่าเวลาอัสรีเนี่ยไม่มีทางที่จะละหมาดได้เลยรู้นะครับเขาก็ละหมาดควบกันไปเลยควบกันไปเลยแต่ว่าไม่ได้มีการย่อนะครับละหมาดด้วยความรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะให้การละหมาดตัวเองเนี่ยขาดไปอัลเลาะห์ทรงรู้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสละหมาดได้ในเวลาอัสรนะครับคุณก็ละหมาดเวลาอัสรไปในเวลามันเป็นการบ่งบอกให้อัลเลาะห์ได้รู้ว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่อยากจะขาดการละหมาดแต่เงื่อนไขทางสถานการณ์เนี่ยนะครับมันทำให้ต้องเลื่อนเวลาละหมาดออกไปแล้วมันมีตัวอย่างในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับในการทำศึกสงครามนะครับนบีถอยร่นนะครับซึ่งในการทำสงครามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะละหมาดได้เพราะมันการรบฟันฆ่าฟันรบรันพันตูกันอยู่ไม่มีทางที่จะละหมาดได้นะครับก็เลยต้องเลื่อนเวลาไปมันมีตัวอย่างอันนี้อยู่ซึ่งเราสามารถเนี่ยนำมาเปรียบเทียบใช้กับสถานการณ์ของเราในปัจจุบันได้นะครับบางคนอยากจะละหมาดในรถแต่ว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าจะหากจะแวะจอดมันแวะจอดไม่ได้นะครับเราทำยังไงมันก็ต้องหาทางกันไปแต่ละคนแต่ขอให้มีเจตนามีใจว่าอยากจะละหมาดซะก่อนเพื่อให้ร้อนเนี่ยได้รู้นะครับครับอาจารย์ช่วงนี้มีเวลาอีก10นาทีนะครับก่อนถึงช่วงแนะนำกิจกรรมมีนักศึกษาท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เขียนคำถามแล้วอยากถามไหมครับขอสักหนึ่งคนครับถ้ามีนะครับจะยื่นไมค์สดให้เลยครับนะครับบางพอดินครับข้างหลังครับน้องยกมือด้วยครับมีคำถามนะครับน้องมีคำถามครับคืออยากถามอาจารย์ว่า
หนูว่าก่อนที่จะมารับศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเคยนับถือศาสนาพุทธมานะคะก่อนนอนหนูก็ละหมาดนะคะแล้วก็ตอนที่นับถือศาสนาพุทธก่อนนอนหนูก็ไหว้พระนะคะถ้าไม่ไหว้พระก็คือจะนอนไม่หลับณตอนนี้ก็คือมารับศาสนาอิสลามก่อนนอนก็ละหมาดแต่ในคือในใจอ่ะก่อนนอนคือเราแบบเราก็ไหว้พระด้วยอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเรามีแบบมันแย้งกันอยู่เพราะว่าคือแบบว่าคือพระเราก็จะไหว้อย่างเงี้ยพุทธเราก็คือเราทำมาตลอดหนูเพิ่งมารับนิกะรับศาสนาได้3เดือนอย่างเงี้ยหนูรู้สึกมีความแบบว่าเออเราบาปไหมเราแต่ทำแบบนี้ทุกคืนเลยทำคือแบบว่าทั้ง2อย่างก่อนนอนคือละหมาดก่อนนอนคือไหว้พระอยู่มันคือไม่ได้ยกมือไหว้แต่คือมันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของเราอะแล้วมันจะผิดกับสามีเราไหมอะไรเงี้ยในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันมีความขัดแย้งแล้วมันมีความแบบผิดไม่ผิดควรจะทำอย่างไรดีค่ะเชิญอาจารย์บรรจงครับเราชินอยู่กับการไหว้พระก่อนนอนใช่ไหมครับที่ฟังสิ่งที่เล่ามาแล้วมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ละหมาดแต่ความรู้สึกไหว้พระยังติดค้างอยู่นะครับว่าเราละหมาดแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ไหว้พระเราจะนอนไม่หลับครับโอเคคือเมื่อเรากล่าวคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะหมายความว่าเราได้สัญญากับเราว่าเราจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวและเราจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมาเพราะนั้นเมื่อเราเป็นมุสลิมนะกล่าวคำปฏิญาณไปแล้วเราก็ต้องรักษาสัญญานะครับว่าเราจะไม่เคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเพราะนั้นถ้าหากว่าหลังจากที่เราละหมาดแล้วหากเป็นการกระทำการไหว้พระจริงๆคือเราตกศาสนานะแต่ถ้าหากว่าเราเพียงแต่คิดถ้าคิดแล้วยังไม่ทำแล้วเราเลิกทำเลิกคิดได้นะครับโอเคเราได้บุญปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องตอบตัวเองว่าเราทำหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหากว่าเราละหมาดแล้วเรายังไหว้พระการไหว้พระนี่หมายความว่ามีพระอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหรืออ๋อในหัวคิดโอเคถ้าในหัวคิดยังไม่เป็นไรแต่เรายังไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคิดอยู่เฉยๆใช่ไหมมันเหมือนกับว่าอะไรนะครับคือแบบว่าถ้าคนนับศาสนาพุทธก็จะรู้ดีว่านโมสามจบเป็นยังไงคือนโมสามจบมันจะอยู่ในหัวหนูเลยแล้วมันจะจบทุกครั้งเวลาหนูนอนโอเคใช่ okay. แต่ว่าหนูไม่ได้ยกคือไม่ได้ยกมือไหว้แต่มันจะแบบมันจะมีความเป็นบทอยู่ข้างในหัว okay. แล้วก็จบแล้วก็คือนอนโอเคอันนี้เราอาจจะทดแทนได้นะครับด้วยวิธีการต่อไปนี้ด้วยคืออันหนึ่งฟังกุรอานหรือสองกล่าวคำซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรนะครับเพื่อที่จะให้คำเหล่านี้เข้าไปแทนที่ในหัวสมองเราที่มีความจำเกี่ยวกับเรื่องบทสวดมนต์อยู่นะครับก่อนนอนโอเคอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าหากว่าอ่านได้คุณวัลโลฮัดคุณอุทมบิลฟลักนะครับก็อ่านนะครับแล้วก็เอามือลูบศีรษะของตัวเองทั้งตัวนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลับหลังจากละหมาดแล้วก็ให้กล่าวคำซิกุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรกล่าวไปเรื่อยๆทุกวันมันก็จะค่อยก้าวไปแทน บทสวดมนต์ที่เราเคยทำกันอยู่เป็นประจำนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราไปกราบไหว้นะครับโดยทางปฏิบัตินะครับหมายความว่าเราตกศาสนานะครับเพราะการกราบไหว้สิ่งใดนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยถือเป็นการทำชิริกเป็นบาปใหญ่ตกศาสนาพอตกศาสนาแล้วมันจะมีผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะครับก็เป็นอันว่าขาดกันโดยปริยายนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยโอเคครับขออีกขั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยว
ขอรบกวนแชร์ประสบค่ะขอรบกวนแชร์ประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าก็เพิ่งเข้ารับมุสลิมเช่นกันนะคะก็คือตัวเองจะเป็นคนที่นอนหลับยากตอนเป็นพุทธนะคะก็คือจิตเหมือนเราจะสะกดตัวเองนะคะเช่นนับแกะหรือว่าพุทโธนะคะถ้าก็เป็นพุทธก็จะพูดพุทโธสำหรับตัวเองนะคะซึ่งหลังจากรับเข้าอิสลามก็จะเป็นช่วง 2-3 วันแรกแต่ก็บังเอิญก็คือนึกถึงอัลเลาะห์เราก็เปลี่ยนเหมือนกันสะกดจิตตัวเองโดยกล่าวฟาติยะหรืออะไรตัวนี้ฮะแทนในส่วนที่พวกเราถือว่าเราได้มอบความศรัทธาเราต่ออัลเลาะห์แล้วก็ช่วยได้ก็จะหลับง่ายขึ้นเช่นกันค่ะก็ตัวนั้นครับผมขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมวันนี้ก็ขอรบกวนอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยสรุปขมวดประเด็นในเสวนาวันนี้ให้กับนักศึกษาของเราอีกครั้งหนึ่งรบกวนที่อาจารย์สุลัยมานก่อนนะครับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับหน่วยซีลที่เข้าไปรับการฝึกทบทวนนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นภารกิจที่เข้มข้นเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเวลาที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ฝึกอะไรหนักๆเนี่ยนะครับในอิสลามเรากำหนดไว้ให้เราได้ฝึกตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเพื่อให้อีก11เดือนที่เหลืออยู่มันเป็นเดือนที่เราก็กลับไปใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่มันเป็นปกติที่ไม่ได้มีสภาวะที่มาเอื้อเหมือนกับเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยมุสลิมเองจะให้ความสำคัญในทุกๆอิริยาบถในเดือนรอมฎอนแล้วก็ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความหิวที่มันตามทวงความรู้สึกเราเนี่ยมันจะบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดิมพันความศรัทธากันด้วยชีวิตคนเราเนี่ยนะครับถ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับการประกันในเรื่องของการทำความดีเนี่ยมันก็ถือว่าสุดแล้วการอดข้าวอดน้ำเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะให้มีเรี่ยวมีแรงในการดำเนินชีวิตอยู่แต่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าศรัทธาในสิ่งที่พระองค์บอกแล้วเชื่อมั่นแล้วปฏิบัติตามเนี่ยแม้กระทั่งเอาชีวิตเข้าแลกด้วยกับการทดสอบตัวเองแบบนี้คนมุสลิมก็ทำแล้วก็ทำด้วยความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลดีกับตัวเขาเองข้าวและน้ำเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดพอบอกให้หยุดชั่วคราวยังทำได้เลยแล้วเหล้าเบียร์การพนันสิ่งต่างๆที่มันเป็นอบายมุขหรือมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวกับตัวเราเองหรือเรื่องของสุขภาพเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในอิสลามจึงบอกว่ามันคือสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพอว่ามุสลิมบอกว่าการไม่ดื่มเหล้าทุกศาสนาสอนหมดเลยแต่เวลาที่เราเห็นในสังคมมุสลิมการไม่ดื่มเหล้าในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็เพราะว่านี่คือเรื่องเพียงเล็กน้อยจากความเชื่อความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการแสดงออกเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยหนักกว่าด้วยแต่ว่าเรายังผ่านมันมาได้เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นบททดสอบความศรัทธาด้วยกับร่างกายของเราแล้วเราผ่านตรงนี้ไปได้หนักแค่ไหนเราก็ทนได้กล่องข้าน้อยเนี่ยฆ่าแม่เพราะไม่ได้กินข้าวกลางวันนะน้ำยังพอกินได้พอหาแต่ว่ามุสลิมเนี่ยอดน้ำอดข้าวตั้งแต่เช้ายันเย็นบางคนบอกว่าอย่าว่าแต่แม่คนเดียวเลยเพราะเผลอพ่อซวยด้วยนะถ้าเราสอบัตไม่อยู่เราอดกั้นไม่ได้แต่ทุกคนผ่านไปได้แล้วนบีบอกว่าสำหรับคนที่ศรัทธาและถือศีลอดเขาจะมีความยินดีอยู่สองครั้งในทุกๆวันที่ละศีลอดความยินดีปรีดาความสุขที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเมื่อมันหิวแล้วได้กินเรามีความสุขและอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่เราจะไปพบกับอัลลอฮ์เพื่อไปรับรางวัลของเรานะครับก็ฝากเอาไว้ครับโอเคครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับทุกคนอยากจะเข้าสวรรค์ไม่มีใครอยากจะไปนรกหรอกนะครับแต่การจะเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับประการแรกต้องได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการถัดไปนะครับต้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าสวรรค์นั่นคือผลที่ว่าทำไมเวลาเราหมาดให้กับคนตาย
เราขออัลลอฮ์ได้ทรงยกโทษให้กับผู้ตายเราขอพระองค์ได้ทรงเมตตากับผู้ตายรับเขาได้เข้าสวรรค์เดือนรอมฎอนนะครับ10วันแรกเป็นช่วงเวลาแห่งความเมตตา10วันที่2เป็นช่วงเวลาแห่งการอภัยโทษช่วงเวลา10วันที่3เป็นช่วงเวลาการคุ้มครองเราให้พ้นจากไฟนรกเพราะนั้นเมื่อเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วนะครับเราเจอความเมตตาของอัลเลาะห์ก่อนที่พระองค์ให้เราได้ถือศีลอดเพื่อให้เราได้เกิดความยำเกรงไม่ทำความชั่วนะครับแม้บางทีเราจะผิดพลาดไปแต่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยรักที่จะให้อภัยจนถึงขนาดที่เรียกว่าหากมนุษย์ไม่ทำความผิดเลยพระองค์จะล้างมนุษย์ที่ไม่ทำความผิดออกให้หมดแล้วเอามนุษย์เจเนเรชันใหม่ขึ้นมาแทนเพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้ทำความผิดและพระองค์จะได้ให้อภัยนะครับเพราะนั้นในช่วงสิบวันที่สองนะครับมนุษย์ทุกคนทำความผิดการขออภัยโทษขออภัยบาปต่อสุภลาคือการหันกลับไปหาพระองค์มันหมายความว่าเรายังศรัทธาในพระองค์อยู่นะครับและพระองค์ทรงรักที่จะให้อภัยนะครับแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติมาแล้วนะครับในช่วงวันสิบวันสุดท้ายนะครับเป็นช่วงอาการที่เราจะคุ้มครองเราให้พ้นจากฝันนรกเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนะครับถ้าว่าถือศีลอดก็ให้ถือศีลอดด้วยเจตนาบริสุทธิ์ใจรู้ความหมายแล้วก็รู้วัตถุประสงค์นะครับการถือศีลอดว่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ขอให้เรานะครับแม้เราจะทำความดีอย่างไรก็แล้วแต่แต่เพื่อเป็นการแสดงความถ่อมตนนะครับแล้วก็วิงวอนต่อสวรรค์นะครับให้ได้รับการงานของเราเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมนะครับวิงวอนต่อสุภลาเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้สร้างกะบะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนบีอิบรอฮีมก็ความจริงก็ถือว่าทำงานเสร็จแล้วแต่นบีอิบรอฮีมยังแสดงความถ่อมตนวิงวอนต่ออัลลอฮ์ว่ารับบานาตะกับบัลมินนาขอพระองค์ได้ทรงรับการงานจากเราตัวนี้มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์กุรอานเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากดุอาให้พวกเราได้ไปอ่านนะครับว่าเมื่อละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะกล่าวส่วนหนึ่งจากคัมภีร์กุรอานที่เป็นดุอาของนบีอิบรอฮีมว่ารับบานาตะกับบัลมินนาอุปมาของเราขอพระองค์ได้ทรงรับจากเรารับบานาตะกับบัลมินนานะครับดุอาอานาคำวิงวอนของเราศอลาตนาการละหมาดของเราวสยามนาการถือศีลอดของเราอินนะกันตัสซามิวลอาลีมแท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ฝากดุอาอันนี้ไว้ให้พวกเราอ่านทุกวันในเดือนรอมฎอนเพื่อแสดงความถ่อมตนแล้วก็เป็นการวิงวอนให้อัลเลาะห์รับการงานของเราที่ได้ทำตลอดทั้งเดือนรอมฎอนครับครับสำหรับกิจกรรมพิเศษนะครับเซมินาร์พิเศษนะครับตอนรับรอมฎอนก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวิชาการก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับร่วมกับท่านอาจารย์ดร.สุเลย์มานบุญชมนะครับรองประธานและผอ.โรงเรียนอิสลามสันติชนแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับยะซักกันลอไครอนครับเดี๋ยวช่วงถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม2กิจกรรมที่ทางโครงการจะมีแนะนำแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับขึ้นในเดือนรอมฎอนนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนะผมเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณฟาดินนะครับแล้วก็คุณพี่น้อยคนสวยนะครับลืมชื่อไม่น่ารักเลยลืมชื่อจริงเป็นมุกครับผมต้องการให้พี่เขามาพูดชื่อตัวเองนะครับใช่หรือเปล่ามามาช่วยเจ้าหน้าที่ครับช่วยขยับเก้าอี้ให้หน่อยครับต้องขึ้นด้วยเหรอเจ้าหน้าที่ครับทีมงานอ่อนโยนครับเก็บเก้าอี้ให้ผมหน่อยครับนะครับนะครับกิจกรรมเป็นสองกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือกิจกรรมนะครับอาสานะครับช่วยแจกข้าวสารฟิตรอของนักเรียนเรานะครับอีกกิจกรรมนึงก็คือ1อด1อิ่มนะครับโอเคผมขออนุญาต อธิบายเรื่องฟิตเนสก่อนนะครับพี่น้อยนะนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าคืนนี้นะครับเป็นคืนแรกของรอมฎอนนะครับก็นับจากนี้ไปนะครับนักศึกษาที่เป็นมุสลิมนะครับต้องนะครับจ่ายซะกาตฟิตเนสนะครับถ้าเป็นสามี
ที่นิกะแล้วถูกต้องนะครับท่านต้องจ่ายให้ตัวเองให้ภรรยาและให้ลูกในการดูแลของท่านทุกคนนะครับโครงการนะครับก็รับอาสาที่ใครนะครับไม่มีสถานที่หรือไม่มีที่จะเอาข้าวสารฟิตเตอร์ดอทไปให้โครงการก็รับเป็นอาสานะครับรับฟิตเตอร์ดอทของท่านเพื่อนำแจกจ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์รับนะครับท่านก็มาที่โครงการมาติดต่อที่ห้องโครงการก็ได้หรือบังฟาดินพี่น้อยนะครับนะครับนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้สามารถนำมาได้เลยนะครับท่านจะนำมาเป็นข้าวที่ตวงมาแล้วเป็นแพ็คเป็นถุงก็ได้นะครับหรือท่านจะเนียดแล้วนำเป็นเงินมาให้เราก็สามารถไปซื้อข้าวให้ได้ที่นี่ก็จะมีข้าวแจกสำหรับจำหน่ายอยู่แล้วก็ได้เช่นกันอันนี้กิจกรรมรับอาสาแจกจ่ายข้าวสารฟิตเตอร์จะสิ้นสุดวันที่31ครับมีนาครับโอเคนะครับ31มีนานะครับสิ้นสุดรับนะครับเพราะว่าเรารับเสร็จเราก็จะนำออกแจกจ่ายให้กับทางพี่น้องผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับนี้นะครับอันนี้คือ1กิจกรรมนะครับรับอาสาแจกข้าวสารฟิตเตอร์ส่วนอีก1กิจกรรมท่านคือผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่เอาสักนิดนึงนะครับพูดไมค์สักนิดนึงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็กิจกรรม1อด1อิ่มนะครับคือปีก่อนๆ ก็จัดมาตลอดแต่ติดเว้นระยะห่างก็คือช่วงโควิดครับ กิจกรรมนี้ทำเพื่อ1คนอิ่ม1คนอดอีก1คนอิ่มก็จะเป็นการที่ว่าเราจะมีให้นักเรียนนะครับทุกคนร่วมกิจกรรมเราจะเปิดรับสมัครประมาณ10คนสำหรับคนที่คนถือศีลอดครั้งแรกหรือว่ายังไม่ได้เข้ารับอิสลามก็สามารถเข้ากิจกรรมนี้ได้นะครับก็รายละเอียดของเราก็จะมีให้จดบันทึกกิจกรรมอะครับถือศีลอดในแต่ละวันจะมีความรู้สึกความพิเศษแล้วก็ติ๊กอาหารที่ว่าเราทานไปอะครับถือว่าเป็นการสำรวจตัวเองไปในตัวครับแล้วก็เป็นการเช็คลิสต์ใช่ไหมคะใช่ครับเช็คลิสต์รายการที่เราต้องทำแต่ละวันเนาะก็ถือว่าเป็นการสำรวจตัวเองไปในตัวว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินทานอะไรไปเราทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างเพื่อวันต่อไปเราจะได้รู้สึกว่าเราเจอเหตุการณ์นี้เราได้รับมือแล้วบางคนหิวน้ำมากเจอน้ำซ่าๆที่เราเคยกินประจำแต่ว่าพอถือศีลอดปุ๊บโอ้โหกินไม่ได้แล้ววันถัดไปก็ซูโฮก็จัดหนักเลยครับนี่ครับเป็นครั้งแรกที่บังฟาดินพูดไม่นานที่สุดตั้งแต่รู้จักกันมาแล้วนะครับนานที่สุดแล้วนะครับไม่ถนัดเรื่องการพูดนะครับถนัดเรื่องการกระทำนะครับผมขออนุญาตเสริมให้กับบังฟาดินก็คือนะครับในใบนี้นะครับเราจะให้สำหรับผู้ที่ประสงค์ที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้กับเราผมขออนุญาตย้อนกลับมาอีกหนึ่งสเต็ปว่าแล้วใครล่ะนะครับที่มีโอกาสมีเงื่อนไขที่จะร่วมนะครับกิจกรรม1อด1อิ่มนะครับเรานะครับเปิดรับจำนวน10คน10คนนี้เราจะให้สมุดพก1เล่มพร้อมอินทผลัม1กล่องใน1เล่มนี้จะมีรอมฎอนตั้งแต่วันที่1จนถึง29หรือ30วันให้ท่านกรอกข้อมูลกำหนดตามนี้นะครับท่านถือศีลอด1วันจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินสมทบมาอีก150บาทนั่นหมายความว่าถ้าท่านถือศีลอดครบอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็น30วัน30วันคูณ150เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 4,500 บาทถูกต้องไหมครับ 4,500 บาทถ้าเป็น10คนเป็นเท่าไหร่ 45,000 เราก็จะนำเงิน 45,000 นี้นะครับไปมอบให้กับผู้ที่ขัดสนผู้ยากไร้1อดคือท่านอด1อิ่มคือบุคคลที่ได้รับเงินส่วนนี้ก็เราไปมอบให้กิจกรรมนี้เปิดรับเพียง10ท่านนะครับเบื้องต้นนะครับอินชาอัลเลาะห์เป็นไปได้เราอยากจะรับผู้ที่ยังไม่เข้ารับอิสลามเพราะมุสลิมต้องปฏิบัติถือศีลอดโดยปริยายอยู่แล้วนะครับเราอยากให้คนที่เหมือนที่ผมบอกมีน้องคนนึงอ่ะครับที่มีคําถามเมื่อกี้ครับอยากให้ท่านลองดูนะครับถามว่าทําไมถึงต้องอดแล้วคนอื่นต้องได้ผมมีคําถามท่านสั้นนะบางฟาดินนะพี่น้อยนะนะครับเดี๋ยวคนนี้ผมจะให้พูดตอนที่ผ่านประสบการณ์มานะครับตอนที่เราได้กินของอร่อยคุณมีความสุขไหมมีความสุขไหมครับโอ้ไปกินของอร่อยห้างเย็นๆอร่อยแบบว่า
ต็มโต๊ะเลยมันมีความสุขคุณมีความสุขในการกินแล้วตอนที่เราเคยอดใครเคยแบบเคยอดไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันไม่มีตังค์ยกมือมีไหมครับ2วัน2วันเยอะไปครึ่งวันไม่มีผมก็ได้ก่อนที่ผมจะเป็นมุสลิมนะครับผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตก็พอตัวเหมือนกันเงินเดือนออกปุ๊บไม่เกินวันที่2หมดแล้วผมถึงขนาดตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมนะมาม่าห่อสีเหลืองอ่ะตอนนั้นรู้สึกจะ8บาทห่อใหญ่หน่อยนึงผมหักครึ่งนึงไว้กิน2วันเพราะวันนั้นคือวันที่28ของเดือนผมต้อง29 30ขอโทษนะกรูต้องรอดถึงขนาดนั้นเลยใส่ข้าวไปด้วยนับ8บาทเนี่ยขอโทษนะพี่น้อยผมนับเหรียญ50ตังค์ไปซื้อเซเว่นนะครับผมอายไม่อายแต่ไม่ทำกูตายนั่นคืออดที่สุดในชีวิตผมแล้วในการมาอยู่กรุงเทพถ้าอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดผมมีข้าวพ่อแม่กินสบายครับจิ้มปลาร้าแจ่บองจบเลยนะครับแต่มาอยู่กรุงเทพนี่คืออดที่สุดสำหรับผมถ้าเราเคยอดอาจจะไม่ถึงขั้นผมหรืออาจจะมากกว่าผมด้วยซ้ำถ้าวันนึงท่านได้รู้ว่ามันมีคนจำนวนมากด้วยที่ขาดโอกาสแล้วลำบากแบบนี้แล้วถ้าการที่ท่านฝึกถือศีลอดในกิจกรรมนี้แล้วท่านได้ช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทางอ้อมนะครับคุณว่ามีความสุขไหมล่ะนะครับและท่านเองฝึกหนึ่งอดท่านฝึกท่านไม่ได้ขาดทุนอะไรเหมือนที่อาจารย์บรรจงกับท่านอาจารย์สุลแมนบอกถ้าเราฝึกแล้วเราอดมันเป็นความดีสะสมแต้มสะสมเหมือนบัตรในเซเว่นนะครับสะสมไว้วันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ท่านมีความปรารถนาจะกล่าวเข้าเป็นมุสลิมท่านมีความดีผมไม่สามารถบอกได้ว่ามีเท่าไหร่ท่านกล่าวปุ๊บความดีนั้นพังพลูมาเหมือนเคลื่อนย้ายข้อมูลจากคอมเครื่องนึงไปเครื่องนึงครับปื๊ด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 เลยนะครับความดีที่ท่านทำไปเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่น้อยผมก็จะถามผู้ที่ผ่านกิจกรรมนี้คือพี่น้อยคนสวยของเรานะครับก่อนที่จะเข้าอิสลามพี่น้อยก็ได้เป็นผู้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยต้องใช้คำว่ายุคเริ่มต้นกิจกรรมซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งพี่น้อยตอนนั้นเล่าบรรยากาศหน่อยครับเป็นยังไงสลามอะลัยกุมค่ะก็เอาสั้นๆกระชับไหมครับค่ะคือโดยฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นมุสลิมใหม่เนาะเมื่อช่วงนั้นปีประมาณ62 62ครับค่ะเป็นซีซั่นแรกค่ะจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์นะคะคือเป็นความเมตตาจากพระองค์จริงๆจริงๆก็ตกรอบการรับสมัครไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพระองค์เมตตาก็เลยให้เข้ามาได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมเลยยังไม่ได้เข้ารับอิสลามเลยค่ะแต่มีความสนใจในการเรียนรู้เนาะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะพอได้รู้แนวทางของอิสลามบ้างในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ได้มาเจอกิจกรรมนี้ซึ่งตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่ตรงประเด็นกับตัวเราเพราะว่าการที่เราจะอดถือศีลอดเนี่ยค่ะครับเป็นสิ่งที่ยากมากใช่ไหมคะครับวิรัตยากมากกับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยอดอาหารอดน้ำในระยะเวลานานๆ10กว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแน่นอนครับค่ะตอนนั้นพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยก็มีความอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมเลยก็ขอพอดีเจ้าหน้าที่ใจดีก็รับเข้ามาคือพอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ใส่ความคาดหวังในตรงนั้นมากว่าเราจะทำสำเร็จไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นลีนาคือให้คุยกับตัวเองอะค่ะว่าถ้าเราถือศีลอดได้เกินครึ่งก็คือประมาณ15วันเนี่ยคือตอนนั้นถ้าเกินครึ่งแล้วอะเราจะเข้ารับอิสลามคือตอนนั้นตั้งเจตนาแบบนั้นไว้ใช่ค่ะคุยกับตัวเองไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็คุยกับพระเจ้ามาเรื่อยๆจริงๆพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราพูดคุยกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เราทำอิบาดะห์ในตรงนั้นนะคะมันเป็นความประหลาดใจอย่างมากที่เราผ่านในช่วงแต่ละวันไปได้ด้วยความง่ายดายครับค่ะด้วยความง่ายดายแล้วก็ในโครงการครั้งนั้นนะคะคือทำสำเร็จไปได้21วันทำเป็นละ21วันเลย21วันก็คือมันจะขาดไป9วัน9วันนั้นก็ตีไป7วันในวันที่เป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็มันก็จะมีอยู่2วันที่เราขาดไปด้วยเหตุจำเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่ะค่อนข้างประหลาดใจอย่างมากแล้วก็พอหลังจากรอมฎอนก็
เลยตัดสินใจที่จะเข้ารับอิสลามค่ะนั่นเป็นประสบการณ์ของพี่น้อยแล้วก็นำพาพี่น้อยมาสู่โครงการแล้วก็มาเป็นพี่น้อยที่มายืนสวยๆบนเวทีแห่งนี้แหละครับนั่นคือความเป็นมานะครับมาด้วยความดูอาจริงๆครับอ่ะเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความรู้สึกอยากขอนิดนึงนะคะคือในตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยถามว่าความรู้สึกณตอนนั้นนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ถือศีลอดหรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะคะคือในตอนนั้นเนี่ยตัวเรนามีความรู้สึกเนี่ยหลายอย่างมากมีทั้งความกลัวความกังวลนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นกลัวในที่นี้คือเรากลัวว่าเราจะทำภารกิจหรืออิบาดะห์นี้ไม่สำเร็จเนาะแล้วก็ความกังวลที่มันเกิดขึ้นในณขณะนั้นนะคะคือเรากังวลว่าเราจะทำได้ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นและก็ความตื่นเต้นแน่นอนว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเนาะตอนนั้นก็คือจะตื่นเต้นมากแต่ว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยความเมตตาจากพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์มากๆค่ะแล้วก็พอมันผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเราจะรู้สึกประหลาดใจกับตัวเราอย่างที่พูดมาในหลายๆครั้งณปีนู้นก็พูดตอนนี้ก็ยังพูดคำเดิมอยู่ว่ามันเป็นความประหลาดใจจริงๆเนาะความเมตตาจากพระองค์อะค่ะค่ะครับหลายท่านถ้ากำลังจะคิดว่าอยากจะร่วมแล้วจะเจออุปสรรคปัญหาเหมือนพี่น้อยไหมเดี๋ยวเราจบกิจกรรมตอนเที่ยงนะครับเลิกเนี่ยเราจะขอรับสมัครที่วันนี้เลยนะครับด้านหน้าใครสนใจเดินออกมาเลยนะครับเราจะมีห้องกรุ๊ปไลน์ถูกต้องไหมครับที่มีพวกเราคอยดูแลคอยให้คำแนะนำคอยสอบตอบคำถามข้อที่พวกเราถามเข้ามาคือเราไม่ทิ้งกันค่ะอย่างนี้ค่ะน้องบิลลันค่ะคือจริงๆแล้วการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นความใช้ความอดทนของตัวเราและก็จิตใจของเราใช่ไหมคะพี่น้องหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเดี๋ยวฉันก็ไปทดลองถือศีลอดที่บ้านก็ได้ซึ่งฉันลองไปทำคนเดียวที่บ้านก็ได้โอเคค่ะว่าอันนั้นมันจริงแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าในขณะที่เราอดแล้วเรามีเพื่อนที่อดทนไปกับเราด้วยมันจะดีกว่าไหมถ้าหากที่เรากำลังรู้สึกอดทนหรือต่อสู้กับนับสู้อะไรของตัวเองอยู่ณขณะนั้นแล้วเราอ่ะมีเพื่อนที่จะต่อสู้ไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะมาแชร์ความรู้สึกเพื่อที่จะมาคอยให้คำปรึกษาเพื่อที่จะมาคอยส่งกำลังใจดีๆให้กับการให้แก่กันเป็นการต่อสู้ไปด้วยกันนะคะซึ่งมันดีกว่าแน่นอนและสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือพี่น้องจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยค่ะต้องใช้คำว่าไอ้ยะได้ไหมครับพูดประทับใจมากพี่น้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราหลังเที่ยงครึ่งก็เดินออกมาข้างหน้าเลยสมัครวันนี้แล้วก็รับสมุดจะทำความเข้าใจแนะนำวิธีการดึงเข้ากรุ๊ปไลน์ทุกอย่างแล้วก็แจกอินทผลัมให้เลยนะครับพี่น้อยสำหรับที่พี่น้องยังไม่ได้ตัดสินใจณตอนนี้อยากจะขอบอกว่าการพอตัวลีนาได้เข้ามาได้ศึกษาในหนทางของพระองค์พอเราได้ทำความเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเมตตากับเรามากมากจริงๆมากจนที่เราไม่สามารถประมาณขนาดความยิ่งใหญ่ได้เลยเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่พระองค์ส่งมาให้เราในการที่เราจะใช้ฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกระดับอีหม่านของเราเองนะคะเป็นเครื่องมือที่พระองค์จะให้เราได้ฝึกได้ส่งต่อเพื่อที่จะให้เราได้ไปถึงจุดสูงสุดนั่นก็คือการใคร่ควรในอัลกุรอานที่เราบอกว่ารอมฎอนเนี้ยเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานถูกไหมคะใช่ไหมคะนั่นแหละคืออันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดเนาะแล้วก็การถือศีลอดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆค่ะที่พระองค์ทรงเมตตาแล้วก็ส่งเครื่องมือนี้มาให้กับพวกเราค่ะแล้วก็ความอดทนเนี่ยคือลีนาอยากจะบอกว่ารสชาติมันอาจจะขมแต่ผลของมันย่อมหอมหวานและสวยงามแน่นอนค่ะแล้วก็การตอบแทนหลังความอดทนนั้นสวยงามจริงๆการที่เราจะมาพูดว่าความอดทนเนี่ยคือพูดให้อดทนอ่ะมันง่ายถูกไหมคะพูดให้อดทนมันง่ายแต่ผู้ที่จะรับรสได้คือผู้ที่สัมผัสจริงๆค่ะอยากให้พี่น้องได้ลองมาสัมผัสถึงความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเราจะได้รับรู้
และสัมผัสรสนั้นได้ตัวเองโดยที่ไม่สามารถเล่าได้ด้วยคำพูดค่ะค่ะฉันรอคำถามเดี๋ยวฉันครับเจ้าคือว่าเก่งแต่ว่ามือนี่แม่สุดยอดมากครับพี่น้อยบางประเด็นมีอะไรจะเสริมครับจะขอเสริมเรื่องแจกข้าวสารฟรีตลอดครับก็จะมีทีมงานไปแจกข้าวสารตามพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจอยากไปร่วมแจกได้นะครับอยากไปดูว่าสถานที่ที่เราไปแจกนั้นคนที่เขารับอะครับเขาเป็นยังไงบ้างไปได้รู้ว่าเราสบายนะเรายังสบายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นมุสลิมที่ดีเราท่านนบีเขาให้มองคนที่ต่ำกว่าเราอะครับเพื่อที่เราจะได้ถ่อมตัวเราก็ได้ไปดูว่าคนที่เราแจกเนี่ยโอ้ยเขาแย่กว่าเรานะเขายังอยู่ได้เลยเขายังอดข้าวอดน้ำได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราจะได้ฝึกอีหม่านในตัวหรือว่าความอดทนนะครับแบบไปแจกข้าวเจอเช่นตัวอย่างครับฝึกอีหม่านเช่นก็บางทีเห็นเขาขายน้ำกันเรายืนคอแห้งอยู่ครับแล้วก็แบบในใจก็อยากสั่งสักแก้วนะครับแต่กินไม่ได้แต่กินไม่ได้ครับได้แค่โปะคอไปเฉยๆเดินแจกข้าวสารพิซซ่ากันบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละใช่เดินผ่านร้านขายน้ำก็ให้สลามเขาเฉยๆสลามแล้วก็ไปใช่ไหมครับเป็นการฝึกความอดทนของเราด้วยใครสนใจอยากไปก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเราถึงจะหิวน้ำแต่เราก็อิ่มใจแน่นอนครับนี่หล่อกิจกรรมที่ดีที่ได้ทำร่วมกันวารีเด็ดด้วยนะครับบังฟาดินนะครับพี่น้อยครับมีอะไรจะฝากอีกครับจะทิ้งท้ายแล้วครับวันนี้เชิญชวนเชิญชวนใช่ไหมคะก็อย่างที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี่แหละค่ะถ้าเราอยากจะรู้รสของความอดทนได้ด้วยตัวเราเองต้องเข้ามาสัมผัสค่ะถึงจะรู้จริงๆค่ะผมก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมเพื่อที่ว่าฝึกของจริงของแท้นะครับแล้วก็ได้แบ่งปันด้วยในอย่างเดียวคือเราฝึกคือทำอย่างเดียวถือฉันอดแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเราได้ฝึกตัวเราแล้วก็มีคนอื่นได้ด้วยแล้วเราก็ได้เพื่อนได้ยามาอาได้สังคมได้ข้อมูลดีๆวันข้างหน้าคุณอาจจะมีชุดคำพูดชุดความคิดเฉกเช่นเหมือนพี่น้อยวันนี้ก็ได้นะครับจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดอะไรเพียงแต่อยากทดลองอยากลองดูนะครับแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกมิติทุกประตูถ้าอัลเลาะห์ประสงค์จะเปิดให้คุณได้สัมผัสประทับใจกับความเป็นอิสลามเนี่ยแค่มิติไหนได้หมดแหละพี่น้อยก็ผ่านกับการถือศีลอดตั้งเจตนา15วันบางคนชอบมารยาทมุสลิมบางคนชอบเพื่อนที่เป็นมุสลิมแล้วแต่ครับเป็นมิติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางโครงการเราก็ยินดีที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมาร่วมกิจกรรมใช้คำว่ากิจกรรมเพื่อสังคมคนที่ขาดสนยากไร้ก็ได้นะครับเป็นการแบ่งร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะครับใครสนใจนะครับหลังจากเราจบลากันวันนี้เดินตึ๊บๆๆๆออกมาข้างหน้าแล้วมาพบกับพี่น้อยกับพี่ฟาดินได้เลยนะครับมาเลยใช่ไหมครับหรือว่าเรามาสาวเสียงพี่น้องดูไหมคะครับมีใครสนใจเดินออกมาเลยนะครับนะครับมาเลยครับมาเลยครับใครสนใจเดินมาเลยครับเราจะมาเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมอดทนไปด้วยกันนะคะเอาไปชะล็อกเอาไม่ใช่อ๋อนึกว่าจะลุกหนึ่งสองสี่แล้วห้าหกคนแล้วนะครับหกคนแล้วนะครับแน่นอนว่าพี่น้องจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะมาแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์กันนะคะในตรงนี้หันหน้าฝั่งโน้นเลยครับฝั่งนี้นะครับบางผู้ชายฮัมมินแล้วครับอย่างไรผมเป็นผู้ชาย2คนหลังงานนี้นะครับขยับได้ไหมครับน้องผู้หญิงโอเคชิดๆอ้าวเหรอขยับได้ไหมครับ6ท่านแล้วนะครับมีอีกไหมครับนะครับถ้ามีสนใจนะครับโอเคเราต้องการพยายามที่จะให้ได้ครบหรือมากที่สุดแต่ท้ายที่สุดคืออยู่ที่ตัวเราไม่เป็นการบังคับนะไม่ใช่ว่าบังฟาดินบังบีร้านพี่น้อยจะต้องบังคับต้องครบ30เราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ลองค่ะแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆอย่างที่ลีนาบอกอะค่ะว่าความรู้สึกในตรงนี้มันอธิบาย ไม่ได้จริงๆว่ามันรู้สึก8แล้วหอมหวานขนาดไหนนะคะครบหรือยังครับครบไปยังครับ3 5 10ครบแล้วอันทำดีแล้วครับ10แล้วถ้ามีเกินรับอีกไหมครับคุณแม่ก็จะกิจกรรมจะรับ10คนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้สมุดบันทึกไว้ประเมินตัวเองก็ได้ครับก็เราให้นะครับโอเคนะครับมีอีกไหมครับนะถ้ามีอีกครับหลังไมค์นะครับที่คุณครูฝ่ายหญิงฝ่ายชายได้เลยนะครับโอเคเผื่อว่ามีพี่น้องท่านใดเดินออกห้องไปแล้วอาจจะเปลี่ยนใจครับโอเคก็
มาคุยกันหลังไปนะคะพี่น้อยยังไงก็อย่างนั้นแล้วมีเวลาอีกนึงเราลงไปข้างล่างไปสอบถามความรู้สึกในการเลือกร่วมกิจกรรมก่อนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตมูฟนะครับข้อเข่าไม่ดีไม่สามารถโดดได้นะครับขอเดี๋ยวขอพูดกับน้องๆสั้นๆนิดนึงว่าวันนี้ตัดสินใจที่ตัดสินใจแบบนี้มีเหตุผลอะไรสั้นๆค่ะก็อยากชนะใจตัวเองค่ะแค่นั้นเลยอยากชนะใจตัวเองนะคะ1เหตุผลไปแล้วนะคะเหตุผลที่2ก็อยากฝึกความอดทนนะคะแล้วก็อยากให้ตัวเราอะค่ะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นสุภาแล้วหรออันทำดูนี่แหละได้ฝึกแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวแน่นอนค่ะเหตุผลเลยค่ะอยากลองค่ะอยากทดลองนะคะได้เลยค่ะทำดูนี่ละอยากเป็นหนึ่งแรงที่ช่วยร่วมทำบุญกับต่างศาสนาค่ะแล้วก็ฝึกความอดทนให้กับตัวเองค่ะท่านทำดูนี่ละนะคะอยากทำบุญด้วยอยากลองค่ะอยากทดลองนะคะสัมผัสรสอันหอมหวานของความอดทนนะคะอยากร่วมทำบุญกับศาสนาด้วยค่ะแล้วก็เคยลองฝึกถือศีลอดกับแฟนมาก่อนก็จำได้ว่าปีแรกมันยากอยู่แต่พอทำได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะทำได้เรื่อยๆค่ะมันจะง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากร่วมด้วยโอเคทำดูลินละได้ร่วมแน่นอนค่ะเราเปลี่ยนจากฝึกกับแฟนมาเป็นฝึกกับพี่ก็ได้นะคะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะก็คือเคยถือศีลอดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ตกศาสนาไปแล้วทีนี้ก็เลยกลับเข้าศาสนาใหม่แล้วทีนี้ก็เป็นครั้งแรกใช้เริ่มฝึกใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามค่ะและสดใสแน่นอนอันทำดูลินละเป็นมุสลิมใหม่ค่ะแล้วก็อยากเป็นมุสลิมที่ดีค่ะก็เลยอยากลองมาชาอัลลอฮ์อยากเป็นมุสลิมที่ดีครับโอเคค่ะขอพระองค์ทรงเมตตาประทานความง่ายดายในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็มีผู้ชายสุดหล่อ2คนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังไงครับบางรู้สึกยังไงครับถึงได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมครับไม่เคยถือศีลอดครับแล้วก็เพิ่งเข้าได้ประมาณ2เดือนเข้ามุสลิมครับก็คิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ช่วยกําหนดให้เราอยู่ในกรอบให้เราได้มีความพยายามมากขึ้นอยากเข้าร่วมกิจกรรมเพราะคาดว่ากิจกรรมจะช่วยกำหนดกรอบให้ตัวเองได้ถือศีลอดตั้งใจไว้โอเคฮาเมนแล้วครับอีกท่านนึงครับครับก็อยากจะฝึกความอดทนแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนที่กล่าวไว้คือคนที่ด้อยกว่าเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะได้เป็นมุสลิมที่ดีด้วยครับอันฮาเมนแล้วครับนั่นแหละครับสาเหตุหลักๆของการเป็นมุสลิมที่ดีคืออาจารย์บรรจงท่านก็ได้บอกนะครับเราพยายามให้รวยให้มีแล้วเราไปแบ่งปันไปช่วยเหลือคนอื่นอัลเลาะห์จะประทานผลบุญความดีให้จากสิ่งที่เราได้ไปช่วยคนอื่นเพราะพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากเรานะครับอันฮามูนละนะครับตอนนี้เอกสารเราก็แจกกันแล้วใช่ไหมครับครับเชิญคุณแม่ต้อยนะครับแจกอินทผาลัมแล้วก็สมุดพกนะครับโอเคนะครับพี่น้อยครับมีอะไรจะเสริมต่ออีกไหมครับอ๋อพอดีว่าหัวหน้าโครงการฝากมาค่ะว่ามีบอร์ดแสดงความคิดเห็นอยู่ด้านหน้าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยไปเขียนหน่อยนะครับใช่ค่ะอยากให้ช่วยแชร์ความรู้สึกหรืออะไรก็ได้งานของงานเสวนานี้ค่ะให้เป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เผื่อว่ามันจะมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปเราจะได้นำไปปรับปรุงให้ครั้งต่อไปครั้งต่อไปที่เราจัดกิจกรรมนะครับใช่ค่ะครับผมนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับอาจจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรที่เกี่ยวกับน้องๆปกติตอนนั้นนะพี่น้อยนะละศีลอดเนี่ยรู้สึกจะไปด้วยกันทั้งแก๊งนะครับที่ศูนย์กลางอะไรเมื่อก่อนนะครับคือแบบว่าไม่เดียวดายแน่นอนนะครับคุณแม่มีอะไรจะเสริมไหมครับไม่ค่ะจะพูดจากมุสลิมนะงั้นขออนุญาตเลยนะคะก็คือว่าวันนี้มีหลายท่านเรียนละหมาดตะเวียนนะคะเดี๋ยวจบตรงนี้แล้วเนี่ยครูต้อยสอนต่อเลยเดี๋ยวจะปูผ้าด้านหลังนะใครสนใจจะเรียนเพื่อว่าที่เราจะสมมติวันนี้เห็นดวงจันทร์จุฬาฯราชบัณฑิตประกาศเห็นดวงจันทร์วันนี้ปุ๊บเราต้องละหมาดตะเวียนวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะเพราะนั้นใครสนใจจะเรียนหลังเนี้ยอีกประมาณไม่เกิน5นาทีเนี่ยเราเก็บอะไรเสร็จแล้วก็จะสอนเลยค่ะอยู่ต่อเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่ร้านครับผมสำหรับกิจกรรมเสวนาพิเศษนะครับต้อนรับกิจกรรมรอมฎอนวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับเวลาถึงตามกำหนดแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับกับการ
ใช่ครับตั้งเจตนาในการถือศีลอดในการเป็นมุสลิมที่ดีในการเรียนก็ขอให้รับประทานความไม่ใดให้นะครับสำหรับนักเรียนชายท่านใดที่อยากจะฝึกละหมาดตะเวียนะครับก็สามารถอยู่ต่อติดต่อที่ครูอับดุลกะรีมได้เลยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนเพื่อที่ไปละหมาดตะเวียได้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอรับเมตตาทุกท่านนะครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับพบกันในโอกาสหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ